14:07สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้วันศุกร์ที่11 กุมภาพันธ์ 2565นะครับก็กลับมาเจอกันนะทาง FM 96.5 Thinking Radio นะครับกับคุณวีระธีรพัฒน์แล้วก็ผมณัฐพงษ์ธีรพัฒนานนท์นะครับคุณวีระอยู่กับผมแล้วนะเดี๋ยวเอาไหมเอาไหนเอาไหนครับอันนี้ไม่เอานะเดี๋ยวขยับหน่อยโอเคครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับเฮ้ยทำไมมันอีดเพราะอะไรไมค์ตีกันเสียงเฮดโฟนของผมดังไปหรือของคุณณัฐพงษ์ของใครของผมของใครของใครดังเกินของผมดังเกินโอเคยังเสียงเฮดโฟนเอายังไหนอันไหนวะอันไหนอันไหนของผมเนี่ยอันนี้เหรอครับโอเคอันไหนอันอ้วนตั้งให้เรียบร้อยโอเคยังไม่จีดแล้วนะไม่อาจารย์ต้องปรับเพราะว่าอาจารย์จะได้ระดับไหนแต่ว่าที่ผมโอเคผมโอเคเพราะว่ามันอยู่ใกล้ไมค์ใช่ไหมอันนี้อยู่ใกล้ไมค์เกินไปไอตัวนี้เอาตัวหูนี่อยู่ใกล้ไมค์เกินไปโอ้อะงั้นผมก็ต้องดันไอ้นี่ออกไปหน่อยนึงใช่ไหมใช่ครับถูกต้องยังถูกต้องครับโอ้โหนี่ต้องมาเรียนรู้ใหม่อ้วนกูทำรายการวิทยุใช้ไมค์อย่างนี้มาปีนี้เป็นปีที่27นะยังมีปัญหาได้เอาเลยลืมไปเลยคุณรัฐพงศ์ครับก็สวัสดีคุณผู้ฟังยังไม่ได้สวัสดีเลยใช่ไหมยังยังงั้นก็สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณรัฐพงศ์ครับหลายคนอาจจะงงเอ๊ะวันนี้วันศุกร์เออใช่ทำไมมาตั้งแต่เซอร์ไพรส์มาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยมาตั้งแต่ช่วงแรกของรายการอีกต่างหากเหตุผลไม่มีอะไรครับคือรายการที่ไปอัดเทปที่จะออกอากาศวันพรุ่งนี้ตอน 3:10 ทางช่อง Digital TV ช่อง3ไทย PBS รายการคุยให้คิดอ่ะครับพอดีเขาจะมาทำเบื้องหลังรายการแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นคนทำงานเขาติดขัดอะไรนิดหน่อยก็เลยขอให้เราทั้ง3คนคือผมคุณวิสุทธ์แล้วก็คุณสุทธิชัยเนี่ยไปอัดรายการเร็วหน่อยเพราะมันมีเรื่องต้องทำเบื้องหลังรายการอะไรต่ออะไรด้วยก็เลยไปเร็วครับไปเร็วก็เลยเสร็จเร็วก็เลยมาที่นี่เร็วเสร็จตั้งแต่ประมาณสัก15:15ผมก็ใช้เวลาแล้วช่วงที่ออก15:15เนี่ยเร็วกว่าปกติชั่วโมงหนึ่งของปกติเนี่ยครับไอทางด่วนที่ผมจะมาจากสถานที่ที่เป็นสตูดิโอที่ไปอัดที่ถนนศรีสมานน่ะขึ้นทางด่วนมาเนี่ยมันก็ติดน้อยกว่าตอนที่มาตอน14:00กว่าสองสามอย่างผสมรวมกันก็คือสรุปรวมความว่าเหมือนกับเป็นปกติครับก็มาเข้ารายการตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยก็แจ้งให้ฟังจะได้ไม่ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นครับใช่ไหมไม่ใช่ว่าอยากมาจัดรายการอะไรมากมายนะ อ่ะคราวนี้จะเอาประเด็นไหนล่ะครับเอาประชุมสบคก่อนเพราะว่าวันนี้มีการประชุมสบคจริงๆประชุมสบคเนี่ยไอ้เรื่องที่เป็นมาตรการอะไรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เนี่ยนะไม่มี คนติดเชื้อ 15,000 คนอะไรก็ไม่ได้ออกอะไรมาเป็นพิเศษทั้งเรื่องของวันวาเลนไทน์เรื่องวันมาฆบูชาแล้วก็ยาวไปถึงอะไรเทศกาลสงกรานต์นะแต่ว่าสิ่งที่หลายคนเพ่งเล็งไปก็คือบรรยากาศข้างในที่ประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดเพราะว่าครั้งเนี้ยหลังจากที่คุณอนุทินชาญวิรกูลนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงสมาชิกพรรคภูมิใจไทยที่เป็นครม.เป็นรัฐมนตรี7ท่านเนี่ยนะเข้าประชุมสบคด้วยไม่คงไม่ใช่ทุกคนใช่แต่ว่าตัวหลักนะไม่ว่าจะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเลยแล้วก็มีรัฐมนตรีท่องเที่ยวอะไรนะสามคนถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไม่ได้อยู่ในชุดนี้ครับแล้วก็ถ้าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงที่ไม่ได้โยงใหญ่เลยมากก็ไม่ได้อยู่ในชุดสบคชุดนี้โอเคแล้วไงต่อเขาก็มองกันไปที่นี่เลยเพ่งกันไปที่นี่เลยว่าโต๊ะที่นั่งเป็นยังไง
ลักษณะท่าทางของการนั่งนายกรัฐมนตรีนั่งเอียงซ้ายนั่งเอียงขวานั่งไม่เห็นหน้าคุณอนุทินอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าทั้งแต่อย่างนี้แสดงว่าบรรยากาศข้างในค่อนข้างอึมครึมแต่พอหลังจากที่มีการประชุมสบค.เสร็จก็มีเวลาประมาณสัก5นาที10นาทีอันนั้นก็คงได้มีการคุยกันนอกรอบก็ไปถามกันเลยว่าเอ๊ะไอ้5นาที10นาทีตรงเนี้ยก่อนที่จะมาแถลงข่าวเนี่ยนะได้มีการพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหรือเปล่าทุกคนก็ออกมาปฏิเสธนะไม่ได้พูดไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการต่อสัญญาอะไรของการขยายเวลาสัมปทานของ BTS รถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่อย่างใดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแถลงข่าวนะก็มีเบิร์ดดิ้งบางคำก็หนูช่วยหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นบรรยากาศไปเรื่องไงเท่านี้ก็เลยไม่รู้คือเมื่อไหร่ก็ตามทีนะที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยจะต้องออกมาแถลงข่าวร่วมกับรัฐมนตรีหรือว่าหัวหน้าพรรคการเมืองครับแบบว่าไม่ใช่เป็นปกติเนี่ยผู้คนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊มันต้องแสดงภาพให้เห็นว่าไม่มีปัญหาใช่ไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งก็หมายความว่าก่อนหน้านี้มันคงมีคำถามว่ามีปัญหากันหรือเปล่าการออกมาอยู่ทางซ้ายทางขวาเป็นวอลเปเปอร์เนี่ยนะนอกเหนือจากที่เขาสังเกตว่าในการจัดโต๊ะนั่งประชุมใครอยู่ทางซ้ายทางขวาหันไปมองยังไงอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้นักข่าวเนี่ยคงต้องฟังมาจากคนที่นั่งประชุมเพราะตัวเองไม่ได้เข้านั่งประชุมด้วยก็ต้องมีคนไปถามว่าอย่างไงนายกคุยกับคุณอนุทินเป็นปกติไหมคุยกันแบบว่ายังไงยกมือไหว้รับไหว้ไหมอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ใช้สำหรับเป็นข้อมูลทางการเมืองดูไอ้โทษเป็นข้อมูลเพื่อดูสถานการณ์ทางการเมืองครับอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรผิดปกติคือถ้าเขาจะแตกกันมันก็แตกถึงจะมานั่งยังไงถึงจะยังไงก็แตกถ้าเขาไม่แตกกันจะไม่คุยกันเขาไม่เจอกันก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่นี่มันมีทั้งคุณอนุทินแล้วก็มีทั้งคุณศักดิ์สยามที่ผมเห็นเดินมานะมีกี่คนนะที่เดินมาคู่กันนะตอนแถลงข่าวนะเดินกันมาเป็นตับจำไม่ได้แล้วว่ามีใครแต่ว่าตอนยืนครับตอนยืนแถลงข่าวเนี่ยคุณอนุทินเนี่ยอยู่ทางขวามือของนายกแล้วก็คุณศักดิ์สยามเนี่ยก็อยู่ทางซ้ายมือของนายกเหมือนก็เป็นวอลเปเปอร์อันนี้ทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรคเลยนะใช่อันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะว่าบางทีก็ต้องมีการอะไรนะคล้ายๆกับว่าตั้งข้อสังเกตบ้างแล้วก็ใช้อันเนี้ยถามเพื่อที่จะดูคืออันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะซึ่งของเรานี่จะเน้นอย่างนี้ก็เป็นลักษณะการติดตามสถานการณ์แบบผมไม่ใช่คำว่าไทยๆนะแบบที่คล้ายๆกับเป็นความเคยชินเวลามีปัญหาก็หรือจะมีปัญหาหรือทำท่าว่ามีปัญหาก็จะมีเรื่องแบบนี้ออกมาแต่ถ้ามีอีกคนหนึ่งนี่ก็จะเรียบร้อยนะ คุณอะไรคุณพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาว่าอย่างเราดูตอนนั้นจำได้ไหมครับมันก็เป็นตัวบอกเหมือนกันผมจำได้ตอนที่มีปัญหาอึมครึมระหว่างคุณประยุทธ์กับคุณธรรมนัสนะตอนนั้นนะแกไม่คุยด้วยแล้วก็เรื่องแล้วคุณอนุทินก็รับไหว้คนหนึ่งแต่ไม่รับไหว้คนก็คุณไม่รับไม่ได้รับไหว้คุณธรรมนัสตอนเดินผ่านแต่รับไหว้คุณนี่จะเป็นคุณสาธิตปิตุเตชะอะไรอย่างนั้นไอ้นั้นอะอันนั้นคุณประยุทธ์ใช่ไหมที่รับไม่หรือคุณอนุพงศ์คุณอนุพงศ์ตอนนั้นครับเราก็เห็นแล้วว่าคงมีปัญหานะแล้วหลังจากนั้นก็พึบมีประกาศเรื่องให้รัฐมนตรีอะไรพ้นจากตำแหน่งอะไรใช่ไหมเที่ยวนี้คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะก็ต้องดูเพราะนายกเขาพูดบอกว่าคนที่เขาทำเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียวเขาทำแทบตายแสดงว่าในข้อเสนอหรือว่า
ที่เป็นต้นเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นครับคงจะมีรายละเอียดอะไรพอสมควรแล้วคุณประยุทธ์ก็ยืนยันว่าทำได้ตามกฎหมายนี่แกไม่ได้พูดถึงกฎหมายไหนแต่กฎหมายแต่ตัวที่ผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3/2562ลงวันที่11เมษายนในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยครับเรื่องแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวอันนั้นน่ะคือสิ่งที่คุณประยุทธ์เนี่ยคงจะหมายถึงไอ้ตัวกฎหมายหรือว่าระเบียบที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวหลักส่วนที่เหลือนั้นเป็นกฎหมายประกอบเช่นทางกระทรวงการคลังไอ้กระทรวงคมนาคมไปยกเอาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับใช่ไหมเรื่องความสมบูรณ์ของการโอนกรรมสิทธิ์อะไรนะซึ่งอันนี้ผมว่าไปไกลเกินนะหรือแม้แต่ว่าไปยกเอาพระราชบัญญัติร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับเอกชนซึ่งถ้าเกิดอ่านในคำสั่งของหัวหน้าคสช.ให้ละเอียดก็จะเห็นว่าเขายกเว้นที่ไม่ต้องใช้พระราชบัญญัติอันนี้มาครับไอ้พระราชบัญญัตินี้จะมาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการร่วมทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องการจะหาผู้มารับสัมปทานอะไรต่ออะไรพวกนี้ใช่ไหมก็คงดูกันรอบข้อพอสมควรแต่ว่าข้อท้วงติงของทางทีมของคุณอนุคุณศักดิ์สยามแล้วก็ทางทีมของรถไฟฟ้ามหานครรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนรฟม.แล้วก็ทางกรมรางครับที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคมก็เขาก็ตั้งข้อสังเกตมาก็ดีนะส่วนทางกทม.นี่ยังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่โอ้โหเมื่อวานนี้เห็นหมอก็ให้มหาดไทยเป็นคนชี้แจงอย่างเงี้ยแต่ก็เพราะว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการชุดที่จะดำเนินการแก้ไขสัญญาสัมปทานเพื่อจะยุติปัญหาเรื่องรอยต่อเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยกทม.ก็มีแถลงมานิดหน่อยนะแถลงในส่วนที่ตัวเองเกี่ยวข้องหรือจะเป็นผู้อำนวยการสำนักจราจรและขนส่งอะไรซึ่งถูกพาดพิงที่ถูกพาดพิงมี2สำนักสำนักโยธากับสำนักอะไรเนี่ยมันเหมือนกับคณะใหญ่ของไอ้คณะกรรมการเลยจราจรของกระทรวงคมนาคมคณะเนี้ยมันไปโยงนิดหนึ่งเรื่องความไม่สมบูรณ์ของการรับมอบกรรมสิทธิ์จากรฟม.สำหรับส่วนต่อขยายทางด้านทิศเหนือก็คือจากหมอชิดไปคูคตเหตุก็คือยังไม่ได้สร้างสะพานข้ามทางแยกฮาไทยราชกับทางแยกพุทธมณฑลสาย2จากไอ้โครงเหล็กที่ลื้อไปจากสะพานข้ามทางแยกราชโยธินซึ่งกลายเป็นอุโมงค์ตอนนี้กับทางแยกข้ามตรงตลาดบางเขนใช่ไหมซึ่งอันนี้ผมเข้าใจว่าทำมาตั้งนานแล้วนะน่าจะเป็นสมัยคุณจำลองนะไอ้ที่สะพานข้ามแยกอะราชโยธินเนี่ยไม่ทั้งราชโยธินและทั้งบางเขนบางเขนเกษตรไหมเกษตรแยกตลาดเกษตรก็จะตลาดกับตรงแยกเกษตรอ่ะเออแยกตลาดอมรพันธ์นะถ้าแถวนั้นน่ะที่ว่าพอข้ามไปแล้วมันข้ามสี่แยกของกรมยุทธโยธาทหารแล้วก็ซ้ายมือก็จะเป็นมหาลัยเกษตรครับเอออันนั้นน่ะตรงนั้นน่ะที่ว่ามันเคยเป็นประเด็นกันแล้วก็ทางนี้ก็เขาก็ถูกพาดพิง2หน่วยงานนี่เขาก็มาชี้แจงว่ายังไงไปถึงไหนยังไงครับก็คิดว่าน่าจะข้ามเรื่องนี้ไปได้ครับเห็นมีอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานนี้มันมีข่าวว่าไอ้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะเข้าสัปดาห์หน้าคุณวิระทางกระทรวงพลังงานเข้าใจว่าก็คงต่อเนื่องจากที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าดูแลเรื่องของไอ้น้ำมันอะไรทุกกลุ่มใช่ไหมแล้วก็พูดถึงว่าเดี๋ยวจะไปดูเรื่องของภาษีสรรพสามิตเข้าใจว่าวันอังคารหน้าน่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการที่จะออกมาพยุงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินราคา30บาทแต่ว่ามันอาจจะมีส่วนลดอย่างอื่นอาจจะอะไรล่ะเกี่ยวข้องกับภาษีสรรพสามิตน้ำมัน no อันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่งพูดวันนี้ว่าไอ้ที่บอกว่าจะลด3บาทอ่ะนะข้อเสนอเป็นข้อเสนอแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพูดวันนี้ครับว่าไม่พิจารณาเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันครับอันที่1อันที่2คือเงินชดเชยเนี่ยอาจจะใช้จากงบกลางของงบประมาณรายจ่ายอันที่3ถ้าไม่ทำนั้นไม่ได้ก็จะมาพิจารณาว่าจะใช้เงินจากพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ500,000,000,000 บาท500,000,000,000 บาทที่ยังเหลืออยู่ประมาณ100,000,000,000 บาทตอนนี้ว่าสามารถจะเอามาชดเชย
หรือให้กองทุนน้ำมันไปชดเชยโดยที่ไม่ต้องไปแตะภาษีสรรพสามิตน้ำมันไหม อันนี้คือการถอยของทางกระทรวงการคลังตอนนี้เนี่ยถอยมายังไงก็ยังไม่ถึงการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันส่วนกลไกอื่นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนน้ำมันและโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยเป็นที่เข้าใจว่าทางกระทรวงพลังงานต้องไปดูแลครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดสัดส่วนไบโอดีเซลจาก B7 B7 หรือ B5 B5 อันนี้ก็อันนึงแต่ลดจาก B7 หรือ B5 ผมไปคำนวณแล้วคุณณัฐพงศ์ครับน่าจะทำให้ราคาน้ำมันดีเซลหน้าลงกลั่นนะลดลงได้ประมาณสัก50สตางค์ต่อลิตร50สตางค์ต่อลิตร60สตางค์ต่อลิตรเต็มที่ครับนะแล้วแต่ว่าราคาอ้างอิงของไบโอดีเซลเนี่ยจะเอากันที่ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็อันนึงอีกอันนึงก็คือว่าทางกระทรวงพลังงานต้องไปแจงให้ดีที่จริงต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่ใช่เรียกว่าความผิดพลาดแต่ว่ามันเลยเถิดเรื่องการอุดหนุน LPGทั้งระบบผมจำตัวเลขว่าใช้ LPG วันละกี่ล้านกิโลผมจำไม่ได้นะแต่ของภาคครัวเรือนเนี่ยประมาณ6ล้านกิโลครับก็ชดเชยให้กิโลละ14บาทเฉพาะภาคครัวเรือนก็ปาเข้าไปวันหนึ่งก็60-70ล้านบาทเดือนหนึ่งก็1,800แต่ส่วนอื่นเขาชดเชยยังไงผมไม่ทราบแล้วมันมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมอีกประมาณสัก2ล้านกิโลต่อวันส่วนที่ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยประมาณ8ล้านครับหรือสิริรวมแล้วเนี่ยถ้าเอาตัวเลขกลมๆนะวันหนึ่งประมาณสัก16ล้านกิโล17ล้านกิโลกรัมนะมันกี่ตันอะไรยังไงไม่รู้ล่ะแต่ว่าราคาอ้างอิงที่เราใช้เนี่ยมันเป็นราคาที่เขาเรียกว่า LPGCPคือละมึงคือ LPG แล้วมี CP ด้วยคือ LPG CP เนี่ยคนที่ประกาศราคาเดือนละครั้งเนี่ยครับคือบริษัทอารามโก้ของเหมือนกับปตท.ของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียLPG ก็คือ Liquefied Petroleum Gas แก๊สปิโตรเลียมเหลวครับ CP นี่คือ Contact Priceราคาที่จะทำสัญญาจะทำสัญญาครับซึ่งมันก็จะมีบวกลบนะแล้วตอนหลังก็มีการใช้ราคาอ้างอิงที่เขาเรียกว่าของแพลทอันนี้เป็นบริษัทที่เขารวบรวมข้อมูลการทำสัญญาซื้อขาย LPG แล้วก็บอกมาว่าตอนนี้ราคาที่มันควรจะเป็นหรือราคาส่วนใหญ่ที่เขาซื้อขายกันของผู้ค้า LPG ในตลาดโลกเนี่ยเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ถ้าเป็นราคาในตลาดโลกเนี่ยประมาณ750เหรียญต่อตันครับแต่ราคาที่รัฐบาลไทยใช้ตอนนี้ที่เป็นรัฐบาลใช้ตอนนี้น่าจะประมาณสักไม่เกิน350เหรียญต่อตันเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนต่างซึ่งกองทุนน้ำมันเนี่ยชดเชย LPG ให้กับทุกกลุ่มแบบไหนยังไงไม่ทราบตกประมาณกิโลละ14บาทซึ่งก็ทำต่อเนื่องมานานมากจนกองทุน LP จนเงินที่กองทุนน้ำมันไปอุดหนุน LPG เนี่ยมันติดลบต้อง 20,000 กว่าล้าน 24,000 ล้านใช่ไหมแม้ว่ากองทุนน้ำมันจะมีเงินบวกพันหมื่นล้านส่วนต่างก็คือ14,000แต่กรรมวิธีในการจะชดเชยมันคงมีวิธีอ่ะมันคงไม่รวดเร็วมากเขาถึงไม่ได้รีบร้อนกู้ไงครับแต่พอราคาน้ำมันมันขยับด้วยเลยด้วยเนี่ยอันนี้ก็ทำให้ต้องรีบร้อนกู้ก็จะใช้กลไกตรงนี้ดูแลไปก่อนแต่มันก็มีอีกแนวทางหนึ่งไหมคุณว่าถ้าสมมติว่าถ้ามันไปปรับไอ้ราคาขายปลีกอ่ะของ LPG เนี่ยเพิ่มขึ้นก็ได้ใช่ไหมก็ยังมีข่าวว่าเอาละถ้าสิ้นปีเนี่ย2565เนี่ยอย่างไอ้แก๊สไอ้ LPG ที่เราใช้ในครัวเรือนเนี่ยนะอาจจะมีการปรับต่อถังนะแต่ตอนนี้ที่มีการกำหนดไว้ไม่เกิน318บาทต่อถัง15กิโลเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาอีก45บาทต่อถังอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อยๆขยับเป็นขั้นบันไดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่พอเพราะว่าส่วนต่างมันตอนนี้ชดเชย
กิโลละ14บาทครับคุณครึ่ง3ครั้งครั้งละบาทเนี่ยก็เท่ากับ3บาทก็ยังชดเชย11บาทเออใช่ใช่อันนั้นอันหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าราคาที่เป็นราคาอ้างอิงที่ผมบอกอ่ะ LPG 700เหรียญนะเออมันลดลงครับมันลดลงเนี่ยนะอันนี้อาจจะทำให้การชดเชยมันน้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเออแต่ขอประทานโทษนะครับราคาเมื่อเดือนมกราเนี่ย740เหรียญอ๋อมันก็สูงขึ้นไม่เดือนกุมภา780ครับนะนี่คุณต้องนั่งภาวนาว่าเดือนมีนาเนี่ยอย่าไปไกลจะลดลงจะลดลงไหมถ้าไม่ลดลงก็ถ้าไม่ลดลงก็ชดเชยเท่าถ้าไม่เพิ่มขึ้นก็ไม่ต้องชดเชยมากขึ้นถ้าราคาคงที่ก็ชดเชยเท่าเดิมแต่ถ้าเกิดราคาลดลงก็ชดเชยลดลงใช่ไหมค่อนข้างยากหน่อยนะแต่ก็อีกนั่นแหละยากยังไงก็ล้วงมาจนได้เพียงแต่ว่าจะเอามาใช้ยังไงเอาข้อมูลตัวเลขประกอบตรงไหนก็บางทีก็จำตัวเลขไม่ได้นะคือจะมานั่งจำว่าใครใช้ภาคธุรกิจภาคขนส่งใช้เท่าไหร่ภาคอุตสาหกรรมใช้เท่าไหร่ภาคครัวเรือนใช้เท่าไหร่ภาคปิโตรเคมีใช้เท่าไหร่เนี่ยนะมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ผมจะต้องจำได้เพียงแต่ว่าถ้ามันอะไรล่ะถ้ามันเต็มที่ต้องการข้อมูลให้มันชัดเจนก็สามารถจะไปเปิดอ้างอิงดูทีหลังแต่ว่าถ้าเกิดมาพูดสดๆอย่างนี้ผมจำไม่ได้หรอกจำได้เราไม่ใช่จำได้แบบว่าตัวเลขแน่นอนครับนะเดี๋ยวถ้าเกิดพูดไปเดี๋ยวมันจะไม่ถูกต้องทำไปบวกลบคูณหารเนี่ยมันต้องมีตัวบวกตัวลบตัวคูณหารตัวอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะไปกันใหญ่ก็ที่คุณณัฐพงศ์บอกว่าจะเข้าประชุมครม.แล้วจะลดภาษีสรรพสามิตเนี่ยคิดว่าทางกระทรวงการคลังเขาชัดเจนว่ายังนะให้ใช้อันอื่นก่อนครับพูดง่ายว่าเขาตั้งหลักอย่างนี้คราวนี้ก็ต้องที่เหลือนี่ก็เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานจะต้องทำเรื่องของมันประมาณนี้พูดง่ายยังไม่ได้แก้ปัญหาอะไรยังวนไปวนมาดูกันอยู่จ้องอยู่ยังไม่พัดลูกลงหลุมเข้าประจำที่เฉยเฉยอ่ะได้ไงต่ออ่ะอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเราเปิดสายเร็วหน่อยก็ได้ก็ตอนนี้14นาฬิกา30นาทีครับแต่ก่อนจะหยุดนะก่อนจะพักก็อันนี้ก็ขออนุญาตแจ้งนิดหนึ่งนะครับว่าเมื่อสักครู่ผมได้สอบถามทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลว่าไอ้ที่ผมชวนคุณผู้ฟังไปเที่ยวอาสมสนธยาแล้วก็เที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์วันเสาร์ที่ 5แล้วก็วันอาทิตย์ที่6มีนาคมแต่ว่าจำกัดจำนวนคนจะไปว่าสูงสุด65คนนะแล้วก็ต่ำสุดนี่60นะซึ่งก็จะไปเที่ยวทั้งอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพนะเที่ยวตัวเมืองเพชรบูรณ์ที่เป็นสถานที่โบราณสถานที่สำคัญแล้วที่สำคัญไฮไลท์ของโปรแกรมก็คือแวะไปที่อาสมสนธยาในช่วงบ่ายวันเสาร์ที่5มีนาคมผมก็แจ้งคุณผู้ฟังไปเมื่อวานนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณณัฐพงศ์ครับเมื่อสักครู่นี้ทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลแจ้งให้ผมทราบว่าตอนนี้มีคุณผู้ฟังที่ตัดสินใจจะไปด้วยกันอย่างอะไรแน่วแน่มั่นคงด้วยการจองและโอนเงินแล้วคุณคิดว่ากี่คนเมื่อวานเห็นบอกว่าไปแล้วประมาณ1บัสใช่ไหม29คน30คนครับล่าสุดที่เขาแจ้งผมเมื่อตอนบ่ายโมงครึ่งเนี่ยนะ50คนเพราะฉะนั้นสำหรับคุณผู้ฟังที่ยังไม่ได้ตัดสินใจก็ยังมีเหลืออีก10ที่นั่งครับเต็มที่15ที่นั่งสุดท้ายถ้าเกิดว่าตัดสินใจว่าว่างแล้วพร้อมไปเยือนอาสมสนธยาแล้วก็เที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพรวมทั้งวัดมหาธาตุวัดไตรภูมิแล้วก็หอโบราณคดีเพชรบูรณ์อินทราชัยในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับซึ่งเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวสลับกับที่ไปเยือนผมที่อาสมสนธยาช่วงวันที่4ไอ้โทษช่วงวันที่5วันเสาร์ที่5กับวันอาทิตย์ที่6มีนาคมเนี่ยถ้าใครต้องการจะไป10ท่านสุดท้ายนะครับโทรศัพท์
ไปขอรายละเอียดโปรแกรมแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการจะเดินทางไปรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรที่จะต้องนั่นอย่างเช่นทุกคนจะต้องฉีดป้องกันโควิด2เข็มเรียบร้อยแล้วเท่านั้นครับถึงจะไปได้แล้วก็อะไรล่ะก็มีกฎกติกามารยาทเล็กน้อยอะไรเงี้ยนะในการดูแลเรื่องความปลอดภัยในเรื่องของเรื่องสุขภาพอนามัยด้วยอะไรด้วยเนี่ยนะก็เอาเป็นว่าถ้าต้องการทราบรายละเอียดกว่านี้สำหรับ10ท่านสุดท้ายที่จะไปเยือนอาสมสนธยาช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับขอโปรแกรมการเดินทางขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรที่ท่านต้องการต้องรู้ต้องทราบเนี่ยโทรศัพท์ไปที่บริษัท Wonderland Travel เบอร์โทรศัพท์นะครับ02-934-8546-50 02-934-8546-50 ส่วนท่านที่จองแล้วและยังไม่ได้โอนตังค์รู้สึกจะมีอยู่ 2-3 ท่านเนี่ยก็ถ้าหากว่าไม่ติดขัดอะไรก็ดำเนินการให้เสร็จสิ้นซะครับผมก็ค่อนข้างมั่นใจว่าสำหรับ10ท่านสุดท้ายแล้วบอกท่านวันนี้เนี่ยน่าจะปิดการแจ้งแล้วก็อะไรพูดง่ายๆว่าปิดรับคนที่จะไปนะแต่ว่าขอดูให้มันเรียบร้อยให้มันครบ60 65แล้วก็จบกันก็คิดว่าวันจันทร์คงมีโอกาสได้มาแจ้งว่าขอโทษและขอบคุณเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาครับนะก็เอาเป็นว่าใครที่จะไปยังรีรออยู่ยังพอมีที่นั่ง10ที่นั่งนะครับไม่เกิน15ส่วนท่านที่จองเรียบร้อยแล้วจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็ทางบริษัท Wonderland Travel ก็ฝากมาขอบคุณนะครับจะทำให้เขาทำงานง่ายส่วนคุณผู้ฟังที่จะนับดึกตั้งแต่วันนี้ตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปก็โทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดได้ที่02-934-8546-50ผมอาจจะรบกวนคุณผู้ฟังพูดเรื่องนี้ซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนกลางชั่วโมงหน้าครับนะแต่ว่าตอนนี้14:35 นะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ14:38 นะครับช่วงที่2นะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับเราก็เปิดสายคุยกันนะวันนี้วันศุกร์นะเปิดเร็วสักนิดนึงนะก็ว่ากันต่อนะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันนะก็เชิญตั้งแต่นาทีนี้เป็นต้นไปนะครับระหว่างรอผมก็ขออนุญาตแจ้งคุณผู้ฟังหน่อยนะเพราะว่าเห็นบางท่านนะที่เคยถามนะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะอย่างที่ทราบนะที่โมล่าคาเฟ่เนี่ยเขาก็มีอะไรล่ะหมึกกระตอยเหรอนะเอามาฝากกันนะนี่ล่าสุดล็อตใหม่เพิ่งมานะก็เข้าไปดูรายละเอียดแล้วกันนะที่ Facebook นะครับ Mola Cafe M O L A R แล้วก็ C A F E นะนอกจากที่มีของที่จะมาบอกกันแล้วเนี่ยช่วงนี้ผมพอดีไปเจอ Facebook ของตัวเองนี่แหละนะเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนะเดินทางไปที่อะไรล่ะไปทรานไซบีเรียนะแล้วมันขึ้นมาเมมโมรี่อ่ะว่าเราเคยแบบอัดคลิปไว้นะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะก็ตอนนึงประมาณสักนาที2นาทีก็ให้เห็นบรรยากาศนะก็เริ่มต้นตั้งแต่ที่ไปเลยผมทยอยลงมา 2-3 วันก่อนนะก็ตั้งแต่ออกเดินทางถึงที่กรุงปักกิ่งใช่มั้ยก็ไปที่พระราชวังต้องห้ามหลังจากนั้นไปที่สถานีรถไฟปักกิ่งนะแล้วก็ขึ้นรถไฟแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นคลิปตอนที่3นะจากปักกิ่งก็คือรถไฟยาวเลยกี่วันผมก็จำไม่ได้นะวันหรือ2วันนี่แหละก็ไปถึงที่มองโกเลียนะระหว่างทางนี่เขาเรียกว่าไงระหว่างทางนี่ยังต้องพักเปลี่ยนรถไฟอ่ะที่มองโกเลียนะตรงนั้นนี่ก็โอ้โหตม.ของจีนนี่ตรวจทุกคนตรวจละเอียดยิบบอกขอดูโทรศัพท์มือถือทุกคนนะคุณผู้ฟัง
นะแล้วก็ถามเลยโอ้โหทำไมรูปคุณเยอะอะไรขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะแล้วก็จากมองโกเลียพอขึ้นเสร็จปุ๊บก็เดี๋ยวจะต้องไปลงสถานีแรกนะที่อุลาบาตอร์นะของที่มองโกเลียนะตรงนั้นมันมีอะไรน่าสนใจเหมือนกันมีวัดอยู่วัดหนึ่งนะมันผ่านสงครามมาด้วยแล้วก็เหลือรอดอยู่นะก็ข้างในสวยแต่ก็จะได้เห็นมากน้อยแค่ไหนนี่ผมก็จำไม่ได้โอ้มันต้อง 4-5 ปีแล้วนะก็ค่อยๆดูแล้วกันนะก็เอามาฝากกันเผื่อบางท่านแบบอยากจะไปนะจริงๆรถไฟสายเนี้ยนะเขาจะเรียกว่าทรานมองโกเลียคือมันจะมีรถไฟสายที่มันไปไซบีเรียจากวลาดิวอสต็อกไปที่มอสโกเนี่ยนะอันนี้ทรานไซบีเรียนะแต่ว่ามันจะมีอีก2เส้นที่มันไปเชื่อมกันนะทรานแมนจูเรียอันนี้อยู่เฉพาะวิ่งผ่านของเมืองจีนแล้วก็เข้าทรานไซบีเรียนะแต่ว่าถ้าทรานมองโกเลียนี่ก็จีนเข้ามองโกเลียแล้วก็ต่อไปที่มอสโกนะก็เล่าสู่กันฟังเผื่อท่านสนใจก็ลองไปดูได้นะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญนะครับคุณ A สาย3สวัสดีครับไม่อยู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับท่านอื่นนะครับ02-248-1657 นะครับ02-248-1657 อ่ะคุณ A กลับมาแล้วสาย1สวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับผมขอความกรุณาขอเล่าเรื่องของผมให้ทางอาจารย์ฟังหน่อยนะครับครับเล่าเรื่องเหรอแล้วมีประเด็นอย่างอื่นไหมหรือว่าเล่าเฉยๆประเด็นมีอย่างนี้นะครับคือว่าโทรศัพท์มือถือของคุณแม่ผมนะครับตอนนี้เนี่ยถูกล็อกหน้าจอแล้วก็โดนเรียกเงินค่าถ่ายในการกดล็อกพาสเวิร์ดนะครับอ้าวแล้วทำไมถึงไปถูกล็อกหน้าจอแล้วมีการเรียกเงินด้วยล่ะใช่ครับมันเกิดจากอะไรอย่างนี้ครับโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยเป็นโทรศัพท์ที่ซื้อมาแล้ว7ปีครับครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ไม่เคยถูกการซ่อมมาเลยครับครับไม่เคยอะไรนะโทษทีไม่เคยถูกซ่อมมาเลยครับครับแล้วก็ไม่เคยโดนมือช่างมาเลยครับไม่เคยพอดีฮัลโหลครับได้ยินไหมครับไม่เคยอะไรผมฟังไม่รู้เรื่องไม่เคยอะไรนะไม่เคยถูกซ่อมเครื่องครับไม่เคยหลุดให้คนภายไม่เคยไปซ่อมเครื่องถูกไหมใช่ครับถูกต้องครับครับครับประเด็นมีอยู่นี้นะครับก็คือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยมีสายโทรเข้ามาครับครับแล้วคราวนี้คุณแม่ผมเนี่ยเขาไม่ได้รับสายปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสัก10นาทีนะครับเขาไปเปิดมือถือขึ้นมาแล้วหน้าจอเครื่องเนี่ยมันโชว์มาบอกว่าปลดล็อกเว็บพนันออนไลน์ครับแล้วตรงกลางโทรศัพท์เนี่ยจะเป็นปุ่มเขียวๆให้เราก็ได้โทรเข้าไปนะครับครับครับทีนี้ทางคุณแม่ผมเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะกดโทรศัพท์ไปหาเขาก็เลยได้กดปุ่มผ่านลงไปทีนี้พอปุ่มผ่านลงไปปุ๊บเนี่ยมันให้ใส่พินสีหลักครับครับครับทีนี้เราก็เลยใช้วิธีการแก้ไขโดยการนำโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยไปให้ที่ศูนย์เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาดูครับ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 ทีนี้ศูนย์เจ้าของแบรนด์เนี่ยเขาก็เลยลองกดโทรศัพท์ดูครับปรากฏว่าไปติดไอ้เจ้าของเบอร์ปลายสายครับแล้วเขาบอกว่าเขาคือเว็บพนันครับครับแล้วเขาบอกว่าถ้าจะปลดล็อกเนี่ยขออนุญาตถามวอสดูก่อนครับเราก็เลยไม่ได้ไปสนใจอะไรตรงนั้นก็เลยสั่งให้ทางศูนย์เนี่ยเขาได้ล้างเครื่องไปเลยครับครับครับแล้วทีนี้เราแค่กังวลว่าในเครื่องเราเนี่ยข้อมูลเราจะหลุดครับก็เลยนำเอกสารที่เราแคปหน้าจอเอาไว้นะครับเดินทางไปหาเจ้าที่ตำรวจครับครับครับแล้วเราก็เลยจะเล่าเรื่องให้เจ้าที่ตำรวจฟังนะครับเพราะเครื่องตัวนี้เนี่ยเราไม่เคยเล่นโซเชียลเราไม่เคยไปแชร์อะไรเลยทั้งสิ้นครับครับเครื่องตัวนี้เนี่ยใช้อย่างเก่งสุดก็คือแอปพลิเคชันสีเขียวนะครับครับในการคุยกับลูกหลานเท่านั้นเองครับแล้วก็อย่างอื่นเนี่ยไม่ได้ไปกดลิงก์ SMS อะไรก็ไม่ได้กดครับครับก็คือถ้าฟังอย่างนี้ก็คือว่าตอนที่เขาโทรศัพท์มาหรือว่ามันมีไลน์และกันคุณไม่ต้องบอกแอปพลิเคชันสีเขียวหรอกเพราะยังไงอันนี้หมายถึงไลน์อยู่แล้วถูกไหมใช่ไลน์ครับไลน์ที่เขาเด้งมาที่มันเป็นของเว็บพนันใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่ใช่ไลน์เด้งครับเป็น SMS มาเป็นโทรศัพท์เข้ามาเหมือนจะโทรมาหาเราเลยนะครับแล้วถ้าโทรศัพท์เข้ามาหาเราแล้วมันจะให้ลิงก์ได้ยังไงฮะมันเป็นอย่างนี้ครับ
ไอ้เรื่องนี้ผมก็ไม่เคยเจอครับก็คือว่าโทรศัพท์ดังเข้ามาใช่ไหมครับครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยก็คือโทรศัพท์เราก็ถูกเปลี่ยนหน้าจอไปเลยครับว่าปลดล็อกเว็บพนันออนไลน์คือจะถูกเปลี่ยนหน้าจอหลักไปเลยหน้าจอที่จะเข้าแอปตามปกติไม่สามารถจะเข้าได้เลยครับก็จะเป็นหน้าจอเงี้ยค้างไปเลยก็เป็นปุ่มสีเขียวให้เรากดโทรหาเพื่อจะต่อรองขอพินโค้ดกับเขาครับโอเคแล้วบังเอิญเนี่ยประวัติทางคุณแม่ผมเนี่ยก็ไม่เคยเล่นโซเชียลครับ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 มันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะรับทราบแล้วกันเนาะเพราะว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเจอแล้วก็ยังไม่มีใครเล่าให้ฟังว่าอยู่ๆโทรศัพท์เข้ามาแล้วมันไปลิงก์อีกหน้านึงได้ยังไงอันนี้ผมยังไม่เคยเจอครับทีนี้มันมีเรื่องต่อครับครับหลังจากที่ผมเนี่ยพาคุณแม่ไปปลดล็อกที่ทางศูนย์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับปลดล็อกเรียบร้อยปุ๊บในระหว่างการเดินทางที่จะไปหาเจ้าหน้าที่นะครับครับโทรศัพท์อย่างเงี้ยเข้ามาอีกครับแต่เราไม่ได้รับนะครับครับผมโทรเข้ามาอีกเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าโทรศัพท์ถูกล็อกหน้าจออีกครั้งนึงคุณใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรทั่วทีฮะตัว S ครับบอกมาเลยผมไม่ทราบเหมือนกันบอกได้เลยเนาะได้เป็นปัญหานะครับใช้เป็นแบรนด์ของ Samsung อยู่นะครับคุณ Samsung รุ่นไหนฮะคุณแม่ผมซื้อมา7 ปีผมมีความเข้าใจว่าน่าจะเป็น S6 ครับมั้งครับครับ Samsung ประมาณเนี่ยใช่เดี๋ยวผมถามนิดนึงแล้วสรุปสุดท้ายแล้วที่โทรมาเล่าให้ฟังเนี่ยครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะให้ทางคนที่ฟังอยู่หรือว่าทางสังคมเนี่ยเขาได้รับทราบนะครับว่าถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เราจะมีผู้รู้คนไหนเนี่ยพอที่จะให้ทางแก้ไขทางเราได้บ้างครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยบังเอิญนะครับทางผมเองเนี่ยไปล้างเครื่องแล้วก็ไม่หายครับไม่แล้วไม่ตายไม่คราวนี้ถ้าเกิดล้างเครื่องไม่หายแล้วคุณกังวลอะไรครับกังวลเรื่องข้อมูลจะหลุดครับอาจารย์ครับข้อมูลอะไรครับอย่างนี้ครับตอนนั้นเนี่ยทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้ต่อสายเนี่ยกับปลายสายครับครับทีนี้พอต่อสายปลายสายเนี่ยเขาได้ถามว่าต้องการอะไรเขาบอกว่าต้องการให้ทางคุณแม่ผมเนี่ยเขาไปเติมเงินที่ตู้อยู่หน้าเซเว่นครับเพื่อจะได้เอารหัสมาปลดล็อกครับแต่คุณแม่คุณก็ไม่ได้ทำอะไรก็มันก็จบไปแล้วที่สำคัญไม่คุณกังวลอะไรล่ะครับผมไม่เข้าใจคุณกังวลอะไรก็คุณก็แก้ไขไปแล้วก็ไม่มีเรื่องต้องกังวลแล้วมันกังวลอย่างนี้ครับกังวลตรงที่ว่าหนึ่งเนี่ยก็คือข้อมูลข้างในเราจะหลุดไหมข้อมูลอะไรที่จะหลุดนะฮะคุณแม่รูปภาพครับรูปภาพอ๋อแล้วไงใช่ครับรูปภาพแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยที่กังวลก็คือว่าในปลายสายเนี่ยเขารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าปลายสายก็บอกว่าผมก็รู้ว่าทางคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สภ.แล้วคราวนี้แล้วคุณกังวลแล้วคุณกังวลอะไรต่อครับอย่างนั้นแล้วจุดสำคัญก็คือว่าผมปิดเครื่องไม่ได้ครับปิดเครื่องแล้วเครื่องก็ยังเปิดค้างไว้อย่างนี้อยู่แล้วทีนี้ผมได้โทรศัพท์ไปถามทางเจ้าของเครือข่ายครับเจ้าของเครือข่ายก็บอกเขาไม่เคยเจอเคสนี้ครับแล้วผมก็ถามว่าเคสอย่างนี้ในทางเจ้าของเครือข่ายมีขีดความสามารถในการทำไหมเขาก็บอกว่ามีขีดความสามารถในการทำในกรณีที่เครื่องติดสัญญาครับครับในกรณีที่เครื่องติดสัญญาอยู่งั้นรับทราบกันแล้วกันครับขอบพระคุณครับครับได้ครับครับครับสวัสดีครับต่อคุณปราศักดิ์สายสองคุณปราศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวีระครับพอดีจะถามคุณวีระหน่อยครับว่าในเดือนพฤษภาเนี่ยถ้าพรรคฝ่ายทางฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลท่านจะยุบแล้วท่านทางคุณธรรมธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดไม่ลงมติคืออาจจะงดออกเสียงไม่ช่วยทางรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลจะไปรอดไหมครับก็ต้องดูต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญดูว่าเรื่องการพ้นตำแหน่งของนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยในการลงมติเรื่องมันจะมีผลยังไงเนี่ยผมจำไม่ได้อันนี้ผมจะถามมีเสียงไม่ต้องเอาตรงนี้ก่อนต้องเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ต้องให้เข้าใจคือต้องให้เข้าใจให้ตรงกันก่อนว่าผลของการลงมติเนี่ยอะไรยังไงอันนี้ผมไม่แม่นเพราะผมไม่ได้เปิดอ่านอันนั้นประเด็นที่หนึ่งนะประเด็นที่สองก็คือว่าเหตุที่จะทำให้เป็นไปอย่างนั้นคุณใช้สมมติฐานว่าคุณพรรคเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัสเนี่ยจะงดออกเสียงหรือจะลงมติไม่ไว้วางใจอะไรก็สุดแท้แต่นะอันนั้นเป็นสมมติฐานแต่ต้องเริ่มต้นจากอันแรกก่อนว่า
จะต้องลงมติไม่ไว้วางใจอย่างไรมันถึงจะมีผลต่อการพ้นตำแหน่งด้วยการไม่ไว้วางใจตัวรัฐมนตรีแล้วก็คณะแล้วก็ตัวนายกรัฐมนตรีอันนี้ต้องไปเปิดรัฐธรรมนูญอ่านอันนี้ผมไม่ได้เปิดอ่านผมก็ไม่กล้าพูดส่วนเรื่องที่สองที่คุณพูดถึงเนี่ยเป็นเรื่องสมมติฐานอันนี้มันยังไม่เกิดเราก็ไปคำนวณก่อนไม่ได้เพราะว่าวันนั้นผมดูรายการของนิชันเขาไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาหลักคิดอย่างเงี้ยเอาหลักเอาสองเรื่องนี้ให้มันชัดเจนก่อนอันนี้ซึ่งผมก็บอกแล้วว่าอันแรกนี่ผมไม่ชัดเจนว่าลงมติยังไงมันถึงจะไม่ไว้วางใจแล้วทำให้พ้นตำแหน่งอันนี้ผมไม่ทราบผมต้องไปเปิดดูอันที่สองก็คือว่าเขาจะลงมติอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ถึงเวลาจะลงมติไม่ลงมติบนสมมติฐานสองอันนี้เพื่อที่จะตอบว่ามันจะมีผลต่อรัฐบาลในเดือนพฤษภาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เขาก็บอกว่าถึงเอาเสียงท่านธรรมนัสไม่ออกไปเนี่ยรัฐบาลก็ยังมีเสียงเกินแต่มันเกินปิ่มเกินแบบก็ดีก็จะปิ่มไม่ปิ่มอะไรไม่สำคัญมันอยู่ที่ประเด็นที่ว่าการลงมติไม่ไว้วางใจแบบไหนตามรัฐธรรมนูญถึงจะทำให้นายกรัฐมนตรีพ้นตำแหน่งเพราะตอนนั้นยุบสภาไม่ได้คุณต้องไปเปิดดูตรงนี้คุณต้องไปเปิดดูข้อเท็จจริงตรงนี้ทำงานทำการบ้านอีกนิดนึงทำการบ้านแต่คุณวีระเมื่อกี้คุณวีระบอกว่าถ้าพรรคฝ่ายค้านยื่นมติแล้วทางรัฐบาลจะยุติธรรมในระหว่างที่ตอนยื่นมติไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้มันเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วครับผมก็เลยบอกว่าพุทธคามนี่เป็นประเด็นอันตรายมากเลยมีเรื่องนั้นไม่หรอกคือมันยุบสภาระหว่างที่มีการประชุมแล้วก็อภิปรายไม่ไว้ว่าคือถ้าเกิดบรรจุเป็นวาระแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยระหว่างนั้นยุบสภาไม่ได้เอาหลักนี้ก่อนครับผมเพราะฉะนั้นการพ้นตำแหน่งถ้ามันจะพ้นเพราะเรื่องการลงมติไม่ไว้วางใจก็ต้องไปดูในรัฐธรรมนูญเขาเขียนยังไงเดี๋ยวตอนพักกลางชั่วโมงตอนก่อนฟังข่าวเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คุณณัฐพงษ์ช่วยดูในรัฐธรรมนูญนิดนึงว่าการลงมติไม่ไว้วางใจการพ้นตำแหน่งด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจของนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีบางคนนี่เป็นยังไงเพราะเรายังไม่รู้ว่ายัตติที่เขาจะยื่นเขาจะยื่นรัฐมนตรีบางคนหรือจะยื่นถ้าเกิดเขายื่นเฉพาะรัฐมนตรีบางคนไม่มีนายกมันก็ไม่เกี่ยวอันนี้ก็ต้องดูตรงนั้นประกอบด้วยถึงว่าจะบีบนายกเดี๋ยวจะมันจะบีบจะแบบอะไรเนี่ยคุณไม่ต้องไปคล้อยตามอะไรมากหรอกคุณคิดเองบ้างสิเราคิดเองโดยที่ฟังก่อนคุณลองคิดแล้วก็เชื่อมโยงกับข้อมูลข้อเท็จจริงทางข้อกฎหมายทางรัฐธรรมนูญอะไรด้วยตัวเองซะก่อนคือไม่ต้องไปฟังใครมากหรอกเราใช้โยนิโสมนสิการของเราเนี่ยเป็นสำคัญอันนี้ที่คุณโทรมาเนี่ยมันก็จะมักจะมีเรื่องให้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่าบางทีมันก็เป็นการคาดเดาอะของผมเนี่ยคุยเนี่ยถ้าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยข้อเท็จจริงต้องชัดเจนก่อนนี่คุณก็ลองทำกันบ้านอีกนิดนึงก็แล้วกันโอเคครับครับผมครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณบิ๊กจะได้ไม่ต้องโต้เถียงเป็นความเห็นครับเดี๋ยวพอพักเบรกคุณณัฐพงษ์ช่วยดูให้ได้เออว่าคือเรื่องบางเรื่องผมก็ขี้เกียจไปนั่นอ่ะอย่างที่ผมถามคุณณัฐพงษ์ตอนแรกแต่ว่าเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ามันต้องใช้ที่ประชุมรัฐสภาแล้วถ้าเกิดหรือเปล่าเออหรือเปล่าถ้าเกิดมันใช้ที่ประชุมรัฐสภาประเด็นเรื่องพรรคการสสจะไม่สนับสนุนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยที่จะเป็นเหตุว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นห่วงใช่เพราะมันมีเสียงของสวด้วยเพราะมันการประชุมร่วมถูกต้องถึงบอกว่าต้องเอาข้อเท็จจริงซึ่งเหมือนงั้นข้อเท็จจริงมันอยู่ในข้อกฎหมายครับถูกไหมครับเออแม้แต่เรื่องการรับผิดชอบของคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันคนละมาตรากับร้อยมันคนละเรื่องกับประมวลกฎหมายไม่ใช่มาตรา157มันยังมีเรื่องเฉพาะต่างหากอะไรเงี้ยนะอ่ะต่อคุณบิ๊กสาย3คุณบิ๊กครับคุณบิ๊กสวัสดีครับที่ผมเมื่อวานโทรมาหายตื่นเต้นละครับเมื่อวานผมขออภัยครับผมเรียบเรียงเรื่องมันอาจจะไม่ปฏิปต่อทีนี้ผมจะมาขอเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าไอ้เรื่องผมอ่ะเมื่อวานได้บอกว่าผมมาได้จดทะเบียนเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมอ่ะได้จดทะเบียนการค้าแบบบุคคลธรรมดาแล้วนะครับทีนี้ว่าไอ้เรื่องที่ว่าภาษีบุคคลธรรมดาเนี่ยเราก็ยื่นปกติเพราะเราเข้าไปในระบบสรรพากรแล้วแล้วก็ที่เรายื่นถ้าคุณมีรายได้20,000 บาทต่อเดือนคุณไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วใช่ผมกำลังจะมาเล่าให้ฟังเผื่อว่าเพื่อนๆแบบคนประเภทไม่ต้องเป็นเอาถึงคนอื่นเอาคุณเป็นหลักคุณไม่ต้องไปเผื่อแผ่เออไม่ต้องไปเป็นเผื่อคนนู้นคนนี้เอาตัวเรื่อง
ตกลงปัญหาคุณไม่ใช่ปัญหาคุณประเด็นของคุณเมื่อวานก็ชัดเจนแล้วไม่ใช่เหรอชัดเจนครับแต่ว่าผมฟังดูแล้วเหมือนกับว่าไอ้เรื่องภาษีอะไรเงี้ยก็เลยมองผมก็เลยไม่ได้เล่าต่อไปครับว่าเออเนี่ยที่เราทำตรงเนี้ยแล้วเข้าไปในระบบแล้วนะครับแต่มันติดตรงเมื่อวานเนี่ยผมก็เลยไม่ได้พูดถึงวันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องอีเซอร์วิสแล้วเพราะมันชัดเจนจบแล้วผมแค่จะมาเล่าว่าคนที่เขาทำอย่างผมเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับเรื่องตรงอีเซอร์วิสเนี่ยเขาก็ต้องเกี่ยวข้องกับสัมภาระซึ่งเสียภาษีกันได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วมันเข้าอยู่ในระบบส่วนเรื่องที่สองเนี่ยคือเรื่องไอ้ที่ว่าผมไม่ทำหรือไม่ยอมทำหรือไม่อยากทำก็คือไปจดทะเบียนบริษัทหรือทะเบียนขอจกเนี่ยผมไปทำการบ้านมาแล้วคือตัวผมคนเดียวอะจริงๆมันทำไม่ได้ในภาคปฏิบัติถ้าที่ดีทำได้เนี่ยปฏิบัติทำมันก็ไม่คุ้มทีนี้ถ้าไม่คุ้มมันก็ไม่ควรทำแล้วผมก็ไปถามพวกออดิตที่พี่ๆที่เขามีความรู้เขาก็ถามผมว่ารายได้คุณเท่าไหร่แล้วคุณทำกี่คนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างคุณเนี่ยถ้าทำก็ทำไม่คุ้มหรอกเพราะว่าทำนิติบุคคลเนี่ยหรือเขาจะกอมันต้องจ้างออดิตนะต้องมียื่นต่อเดือนรายเดือนต้องมีค่าใช้จ่ายต้องมีค่าภาษีประจำปีอย่างน้อยๆคุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้เป็นหมื่นแล้วถึงเวลาเนี่ยคุณก็ต้องมีห้างต้องมีหุ้นส่วนคุณก็ต้องไปหาคนมาร่วมหุ้นกับคุณให้ได้นะคุณคนเดียวทำไม่ได้แล้วก็ถึงคุณทำได้เนี่ยยอดคุณก็ไปไม่ถึงส่วนพวกที่ไปถึงเนี่ยเขาทำก็ดีอยู่แล้วและใจผมมาด้วยสัตว์จริงเลยผมอยากจะทำแต่ power ผมไปไม่ถึงเพราะว่าทำมันดีกว่าไม่ทำอยู่แล้วทำมันก็เราก็มีเครดิตที่ดีจะไปกู้แบงก์มันก็ง่ายตัวเราตอนนี้ก็เหมือนลักลอยเราก็ไม่มีความมั่นคงในตัวเองแต่ที่มันจำเป็นทำไม่ได้เพราะความจำเป็นก็เลยโทรมาแจ้งว่าไม่ใช่ว่าไม่อยากทำแต่ว่าแบบผมมันทำไม่ได้ครับด้วยความจริงแบบนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้ครับผมก็รับฟังก็คือเล่าให้ฟังเท่านี้ครับผมขอบคุณนะครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับเพราะว่าถ้ารายได้ที่เขาพูด 20,000 ต่อเดือนเนี่ยครับมันถึงยื่นแบบไม่ต้องเสียภาษีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องเสียครับคือต้องเกินถ้าเป็นบุคคลธรรมดานะก็ต้องเกินอะไรนะถ้ารายได้ที่มันไม่มีการหักค่าใช้จ่ายเนี่ยนี่ยังไม่ถูกแล้วต้องหักค่าใช้จ่ายด้วยนะต้องรายได้พึงประเมินมันต้องหักค่าใช้จ่ายแต่ในกรณีที่ไม่หักค่าใช้จ่ายเลยเอาเหน่งๆเป้งๆอ่านหักค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัวอย่างเดียวเนี่ยก็ต้องประมาณ 25,000 ต่อเดือนปีละ 300,000 อย่างนั้นน่ะถึงจะเสียจะต้องยื่นแล้วก็มีเสียภาษีเกินนั้นน่ะถึงจะเสียภาษีอย่างคนที่รับเงินเดือนเงี้ยแต่กรณีที่เป็นการทำธุรกิจทำอะไรพวกนี้เนี่ยมันจะมีหักค่าใช้จ่ายสำหรับรายการที่เป็นค่ารายได้ตรงนั้นได้อีกมันก็ต้องยิ่งยอดมันต้องยิ่งมากกว่า 300,000 น่ะยอดมันต้องมากกว่านั้นน่าจะตกประมาณสัก 600,000 700,000 น่ะเดือนประมาณสัก 30,000 40,000 น่ะมันถึงจะเข้าเกณฑ์ครับอ่ะต่อหมดไม่ได้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 ก็ไม่ต้องอ่ะ 14:59 พักสักครู่ครับอ่ะช่วงชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ 15:08 นะฮะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันต่อนะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657 นะครับคุณหวาสาย1คุณหวาฮะเชิญครับเชิญอยากถามว่าเราจะซื้อบ้านที่ว่าไอ้แต่ทีนี้มันมีไอ้ถนนที่เขาจะเวนคืนมาครับไปซื้อเพื่อช่วยเขาอ่ะเขาเดือดร้อนเราจะทำยังไงครับอันนี้อ้าวเราอยากซื้อเราซื้อไม่ใช่ครับแล้วถ้าเกิดว่าคือผมไม่เข้าใจคือถ้าคุณจะไปซื้อบ้านแล้วมีถนนเวนคืนคุณจะซื้อหรอแต่ถ้าอยากซื้อก็ซื้อผมก็เลยงงคำถามคุณที่ถามครับแล้วทีนี้ไอ้ถ้าเกิดเวนคืนเนี่ยเขาจะให้เราคิดยังไงครับไอ้ค่าเวนคืนเนี่ยโอ้ค่าเวนคืนก็แล้วแต่เลยก็คือเขาก็ดูราคาตลาดอะส่วนใหญ่แต่คุณก็คงจะไม่ได้ราคาตลาดหรอกอาจจะต่ำกว่านั้นอะเราจะได้ตามราคาที่เขาประเมินไหมครับก็เขาจะให้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะถ้าคุณคิดว่ามันต่ำไปคุณก็ต้องไปร้องแต่ทำไมคุณจะต้องไปซื้อบ้านที่เขาจะมีการเวนคืนล่ะน้องสาวเขาเดือดร้อนแล้วทีนี้มันขายไม่ได้แต่ทีนี้ไอ้มันเขาเรียกประชุมครั้งที่สองเลยครับถนนเนี่ยแต่ว่ายังไม่เห็นมีอะไรต่อเนื่องไม่เอาชัดๆดีกว่าคุณจะซื้อบ้านของน้องสาวใช่ครับผมใช่ไหมใช่ครับแล้วคุณจะซื้อราคาเท่าไหร่ล่ะ2,000,000 บาทครับสองล้านบาทเหรอแล้วบ้านหลังนี้คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะถูกเวนคืนถูกไหมครับแต่ไม่รู้ช้าหรือเร็วไม่รู้ว่าช้าหรือเร็วครับผม
แล้วเขามีกฤษฎีกาออกมาหรือยังหรอว่าเขาเวรคืนอ่ะบ้านอยู่ตรงไหนล่ะอยู่ถนนกรุงเทพกีทาครับกรุงเทพกีทาแล้วเขามีกฤษฎีกาออกมาหรือยังมีกำหนดเวรแนวเวรคืนอะไรออกมาหรือยังอ๋อเขาขีดเส้นเหลืองไว้อยู่ครับอ๋อขีดเส้นไว้แล้วด้วยครับอ๋อแล้วทำไมถ้าอย่างนั้นคุณทำไมไม่ทำอย่างอื่นล่ะคุณก็น้องสาวเราแท้ๆเลยไหมใช่ครับผมเขาเดือดร้อนตังค์อ๋อแล้วมันมีวิธีอื่นไหมอันนี้ผมถามคุณดีกว่ามันวิธีที่เขาจะไปยื่นกู้ตามแบงก์มันก็ไอเขากู้ไม่ผ่านอ่ะเราก็เลยจะซื้อเขาก็เลยขอร้องให้ช่วยนี่แหละผมก็เลยมันหนีไม่ออกมันไม่มีแล้วเราก็พี่น้องกันนะครับโอ้ไม่ให้เขายืมไปล่ะโทษนะหรือว่าไม่ให้เขาไม่ให้เขาไปล่ะเขาอยากให้เอาไอ้แลกเปลี่ยนไปเลยแลกเปลี่ยนกับเงินไปเลยอันนั้นก็ต้องพิจารณาเองอ่ะผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงอ่ะครับอันนี้ต้องพิจารณาเองเลยเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเพราะว่าคุณถ้ายังไงก็คือถ้าจะช่วยน้องสาวใช่ไหมล่ะใช่ประเด็นคือมันช่วยน้องสาวถ้าช่วยน้องสาวก็คุณจะทำยังไงก็ได้คุณจะให้ก็ได้คุณจะทำสัญญาเงินกู้ก็ได้คุณอยากจะซื้อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายวิธีเนาะเมื่อเราซื้อมาเนี่ยไอซื้อราคา2 ล้านแล้วเกิดว่าเขาประเมินมา1.8 ล้านอย่างเงี้ยโอ้ก็1.8 ล้านเราก็ได้1.8 ล้านใช่ไหมครับอาจารย์แต่เขาประเมินมาอย่างนั้นแต่ถ้าคุณเห็นว่าต่ำเกินไปมันจะมีช่องทางในการคุยกันอะไรอย่างนี้มันก็ถามว่ามันมีไหมมันมีแต่มันไม่ค่อยได้หรอกอ๋อที่ว่ายื่นฟ้องร้องอะไรยืดยาวกันนานเนี่ยเออก็ไม่รู้ก่อนคุณไปพิจารณาเองดีกว่าเพราะว่าถ้าคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเขาจะให้เราราคาตามที่ประเมินใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะคือต้องดูว่าใครเป็นคนเวรคือแล้วเขาจะมีการกำหนดราคามาแต่ว่าหลายต่อหลายครั้งที่ผมเห็นมาเนี่ยก็คือมันไม่ได้เข้ากับราคาที่ประเมินมันอาจจะต่ำกว่าราคาที่ประเมินอ๋อครับผมครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับแต่ผมไม่รู้นะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาไปแก้ไขอะไรหรือยังแล้วก็กำหนดราคาประเมินเป็นราคาที่จะต้องเป็นการเวรคืนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้เพราะว่ามันเป็นแนวปฏิบัติซึ่งมันอาจจะมีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมมานะคุณชัยสายสองสวัสดีครับครับอาจารย์คุณณัฐพงศ์ครับเชิญครับเชิญเห็นพี่โทรมาบอกว่าคุณแม่โดนบล็อกอ่ะอันที่จริงไม่ใช่นะครับเว็บการพนันไม่โดนมาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อันนั้นของเขาเจออย่างนั้นจะใช่ไม่ใช่เราไม่รู้มันเป็นลิงก์ถ้าผมโดนโทรทุกวันครับไอ้มาจาก DHL จากอะไรต่างๆเข้าใจเข้าใจไม่ใช่แต่ว่าแต่อย่างนี้ผมบอกอย่างนี้คุณชัยคือใช่ไม่ใช่เราไม่รู้เขาอาจจะโดนแบบนั้นจริงก็ได้ถูกไหมฮะของผมโดนมาแล้วลูกผมนี่ผมก็มีผมก็โดนแต่ผมบอกว่าเพราะว่าเขาเล่ามาอย่างนั้นคุณก็เราต้องเชื่อว่าที่เขาเล่ามาเนี่ยมันถูกต้องแต่ว่าที่คุณชายไปบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นเราไม่รู้สิ่งที่ผมบอกก็คือว่าอันนั้นเราอย่าไปตัดสินว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าถ้าคุณชายจะเล่าของตัวคุณเองก็ว่ามาไปกดตามเขาอ่ะอะไรนะเหมือนได้โชคอ่ะคุณได้สิทธิ์ได้โชค10,000-50,000เงี้ยบางทีก็ไปกดรับของเขาไงกดก็ไปทำตามเขาทุกอย่างเลยมันก็เกิดแบบว่าโอ้คุณเข้ามาในหน้าเว็บฉันแล้วนะคุณออกไปไม่ได้แล้วของผมเนี่ยของผมลูกชายผมไอ้ซัมซุงเหมือนกันแหละแต่ผมกด3 ปุ่มพร้อมกันเลยล้างข้อมูลทั้งหมดอ่ะล้างข้อมูลทั้งหมดเลยกดแช่ไว้เดี๋ยวมันจะขึ้นของมันเองรีเซ็ตของมันเองทั้งหมดเลยอ๋อหรออ่ะโอเครับทราบซัมซุงไม่แก้ง่ายไม่เป็นไรไม่เป็นไรเขาไปแก้เรียบร้อยแล้วของเขาไปแก้ของเขาเรียบร้อยแล้วไปที่ศูนย์เขาแก้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปห่วงเขาเนาะครับผมเนาะขอบพระคุณนะสวัสดีครับหลากหลายจริงๆนะอ่ะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ02-248-165702-248-1657นะครับว่ากันต่อนะก็คืออย่างที่ผมบอกนะคือที่เล่าให้ฟังเนี่ยอันนี้เราก็รับทราบนะแต่ว่าถ้าของเรามันเป็นอีกแบบนึงไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยนะเราจะไปบอกว่าไอ้ของเขามันอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่อันนั้นอาจจะไม่ถูกหลักนะว่ากันต่อนะครับ
แต่ว่าไอ้โทรศัพท์ที่มันลิงก์มาหรือว่าอะไรมาช่วงเนี้ยโอ้โหมันเยอะตกลงได้คำตอบอย่างได้แล้วได้แล้วใช้มาตรา151อันนั้นอธิบายฟังอ๋อเวลายื่นนะเอายื่นก่อน okay. ยื่นยัตติมีสิทธิ์ยื่นยัตติเนี่ยเขาใช้1ใน5ของจำนวนสมาชิกโอเคเท่าที่มีอยู่ไม่อันนี้ไม่มีปัญหาไอ้474อะไรเนี่ยใช้1ใน5ในนั้นนะครับเมื่อยื่นยัตติตามวรรคหนึ่งแล้วจะยุบสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้โอเคอันนี้ผมทราบเว้นแต่มีการถอนยัตติอะไรก็ว่ากันไป okay. นะครับเมื่อการอภิปรายสิ้นสุดลงเออโดยมิใช่ด้วยมติให้ผ่านระเบียบวาระเปิดอภิปรายนั้นไปการลงมติในกรณีเช่นว่านี้มิให้กระทำในวันเดียวกับที่อภิปรายสิ้นสุดลง okay. ก็คือลงมติวันรุ่งขึ้น okay. นะมติไม่ไว้วางใจนะอันนี้จะต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่ง ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรโอเคต้องมากกว่ากึ่งหนึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งไม่ไว้วางใจมากกว่ากึ่งหนึ่งครับผมแล้วมันจะมีผลทำให้สรุปเนี่ยก็ถ้าเป็นนายกก็ไปเลย ถ้าเป็นรัฐมนตรีที่ไม่ไว้วางใจก็ไปเลยก็ไปเลยไม่ต้องอะไรมากไปกว่านั้นครับโอเคคราวนี้ก็ต้องไปดูจำนวนของคนที่ไม่ไว้วางใจเป็นสำคัญครับว่าเกินกึ่งหนึ่งไหมถ้าไม่เกินกึ่งหนึ่งก็ยังเป็นก็ยังไม่มีปัญหาครับสมมติว่าคนไม่ไว้วางใจไม่ถึง237อ่ะจำนวนนี้เกินกึ่งหนึ่งไม่เกินก็จบส่วนไว้วางใจเท่าไหร่ไม่สำคัญครับถูกไหมใช่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 โอเคนะครับเอาอย่างนี้ก่อนตั้งหลักให้ถูกก่อนครับนะเดี๋ยวจะได้ไม่งงกันนะว่ามันไปเพ่งเล็งที่ไหนคราวนี้ต้องเอาจำนวนไม่ไว้วางใจไม่ใช่จำนวนงดออกเสียงครับเอาจำนวนไม่ไว้วางใจเลยคุณจะต้องเกิน237ใช่ถ้าเกิดเอาเพราะว่าตอนนี้เราคิดตัวเลข237สภาเนี่ย474เนี่ย473อะไร474เนี่ยต้องเกิน237ถ้าไม่เกินในนั้นอาจจะเป็นงดออกเสียงก็ไม่คิดต้องเอาจำนวนตรงนั้นเป็นจำนวนหลักถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับโอเคงั้นจบเรื่องนี้ผมจะได้ไม่ต้องไปอ่านรัฐธรรมนูญใหม่มาตราอะไรนะ151ใช่ไหม151โอเคโอเคอ่ะต่อคุณวุฒิสาย3คุณวุฒิครับ ไม่อยู่คุณอัครเดชสาย1คุณอัครเดชอยู่ไหม1 2 3ไม่อยู่คุณธนากรสาย2อยู่ไหมสวัสดีOkay. สวัสดีครับอาจารย์ยีระและคุณณัฐพงศ์ครับเชิญครับเชิญครับก็มี2เรื่องครับเรื่องแรกเรื่อง SMS ของผมที่เคยโดนก็มีข้อความมาแล้วผมก็ไปที่ศูนย์ให้เขาบล็อกเขาก็บล็อกต่อหลังจากนั้นเหนือทิศก็มีมาอีกครับอันนี้บล็อกไม่ได้อันนี้บล็อกไม่ได้ก็ใช่ครับมันบล็อกคือปกติเราไปที่ศูนย์เขาบอกเขาจะบล็อกข้อความให้1อาทิตย์ผ่านไปมันก็ไม่มีนะครับพอหลังจากนั้น1อาทิตย์ก็มีมาเหมือนเดิมเป็นข้อความแบบว่าเว็บเท่านั้นบอนอะไรพวกนี้นะครับกดเข้าไปหรือไม่เว็บอะไรเงินกู้อะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็ไม่ได้กดก็คือบล็อกไม่ได้ครับผมเรื่องที่2ก็เป็นเรื่องของซื้อของในแอปพลิเคชัน Lazada พอดีสั่งของไป14วันแล้วสินค้าไม่ได้ส่งทางแอปเขาก็บอกมาว่าสินค้าถูกยกเลิกแล้วเขาโอนเงินคืนมาให้ครับครับผมครับผมครับครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านอื่นนะครับ02-248-1657022481657นะครับคุณผู้ฟังท่านอื่นก็โทรศัพท์มาโอเคเดี๋ยวรอสักนิดรอสักปูเดียวมาแล้วมาแล้วคุณนิรันดร์สายหนึ่งคุณนิรันดร์ครับครับผมสวัสดีครับอาจารย์ทั้งสองท่านครับเชิญครับเชิญผมนิรันดร์นะครับผมตื่นเต้นครับผมครั้งแรกสองเรื่องครับอาจารย์ผมมาขอบคุณอาจารย์ทำให้ผมรู้ว่าคำว่าเขาว่ามาครับ
ขาว่ามาเขาว่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 ามาเขาว่าตรงนู้นเขาว่าตรงนี้เขาว่าแล้วเมื่อก่อนผมก็เป็นคนเชื่อคำนี้แต่พอผมมาฟังอาจารย์ผมฟังตั้งแต่ปี43นะครับผมก็ถ้าตั้งแต่ปีไม่เชื่อคำเขาว่าอีกแล้วถ้าตั้งแต่ปี43นี่ก็ต้องถือว่าระดับโสดาบันครับผมสกิทาคามีแล้วครับผมตอนนี้ลูกผมก็ฟังทางอยู่ซีวิเดนลูกผมเรียนอยู่ซีวิเดนครับผมดีใจครับอาจารย์ผมโทรครั้งแรกก็ตื่นเต้นครับขอบพระคุณครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคุณชัยสายสามคุณชัยครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับอาจารย์จะรบกวนถามหน่อยไม่ทราบว่าทั้งสองท่านนะฮะเคยทานข้าวเหนียวมะม่วงกับไอ้อะไรนะมะม่วงฮิตตอนเนี้ยไอ้เพราะปกตินี่ผมทานไอ้อกร่องเขียวถ้าไม่มีอกร่องเขียวก็ทานทองดำสมัยก่อนจะทานทองดำกันแต่ตอนนี้มีน้ำดอกไม้มีอะไรไม่ทราบว่าน้ำดอกไม้นี่มันเป็นยังไงทานกับข้าวเหนียวมะม่วงเพราะผมไม่เคยลองจริงนะก็ได้ได้นะได้คือปกติตอนนี้ที่เป็นข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นทั่วๆไปก็น้ำดอกไม้เนาะถ้าลองถ้าเป็นคนสันกินหน่อยก็จะอกล่องทองแล้วก็อกล่องแล้วก็อกล่องเขียวแต่ถ้าเกิดถามว่าอะไรมันเข้ากับกันอกล่องเนี่ยจะเข้ากับข้าวเหนียวมะม่วงมากกว่าเหตุผลข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยโดยพื้นของข้าวเหนียวมูลเนี่ยมันออกทางเค็มกับหวานใช่มันก็จะมาตัดกับแหลมมันต้องมาตัดกับหวานเกี๊ยบหรือหวานแบบหวานแหลมเนี่ยซึ่งอกล่องไม่ว่าจะเป็นอกล่องทองหรืออกล่องเขียวเนี่ยมันจะออกแหลมกว่าส่วนน้ำดอกไม้เนี่ยมันจะไม่ออกแหลมมากอย่างนั้นแต่ว่า1ลูกมันใหญ่เนื้อมันเยอะแล้วก็จุกใจมันก็ได้เต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะแล้วมันสุกช้าเวลาปลดมาจากต้นแล้วเนี่ยเอามาบ่มเนี่ยมันมีระยะเวลาที่จะอยู่นานกว่าคือถ้าเกิดมะม่วงอกล่องทองเนี่ยนะถ้ามันสุกแล้วเนี่ยคุณมีเวลากินอย่างมาก3วันไม่เกินใช่หลังจากนั้นเนี่ยผิวมันจะแห้งมันจะเหี่ยวอกล่องเขียวก็เหมือนกันมันจะเน่าง่ายมากมันจะคือมันจะเป็นไอ้ดำๆอ่ะครับมันจะเร็วเกินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงว่าถ้าเป็นคนที่อยู่ติดต้นมะม่วงนะอันนี้ไม่มีปัญหาเอาซื้อข้าวเหนียวมูลมาเราก็สอยเลยเนี่ยอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ไปซื้อตลาดเนี่ยน้ำดอกไม้จะเวิร์กกว่าเพราะว่ามันอยู่ได้นานกว่าจะเด็กๆในผมทานอย่าพูดถึงเด็กนะตอนที่เราแก่แล้วไม่พูดถึงเด็กแล้วใช่แต่ว่าพูดไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรตอนนี้ไม่มีทองดำเมื่อก่อนเนี่ยมันยังมีมะม่วงอีกชนิดนึงก็เรียกมะม่วงพิมเสนบ้าใช่มะม่วงพิมเสนเนี่ยมันจะออกสีส้มๆครับนะส้มแดงก็อร่อยกินได้แต่มะม่วงพิมเสนเนี่ยถ้ามันไม่แก่จัดเนี่ยมันจะออกอมเปรี้ยวนิดนึงเนี่ยใช่ไหมครึ่งเขาก็แล้วมันเป็นมะม่วงที่คือถ้าเกิดสมัยก่อนไม่มีน้ำดอกไม้มันก็จะเป็นมะม่วงอกล่องมะม่วงบิมเสนเนี่ยสองมะม่วงนี้แหละที่กินกับเอข้าวเหนียวมูลข้าวเหนียวมูลเนี่ยส่วนมะม่วงที่เรากินเล่นๆกันสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีมะม่วงสามปั้นหรือมะม่วงกำปั้นก็ไม่รู้นะลูกมันเหมือนกำปั้นอร่อยดีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ชอบกินมะม่วงแบบแนวพิสดารเนี่ยก็จะมีมะม่วงเหมือนอะไรมะม่วงกะล่อนอ๋อมะม่วงกะล่อนนี่มันจะเปรี้ยวแต่เปรี้ยวแล้วมันก็อร่อยนะมันก็อร่อยหลังๆเนี่ยหลังๆนี่ก็อาจจะมีคนเอามะม่วงแก้วขมิ้นที่เป็นมะม่วงสุกเนี่ยมากินกับข้าวเหนียวมูลก็มีเหมือนกันนี่ก็แล้วเหรอฮะไอ้มะม่วงกะล่อนนี่มันเหมือนมะม่วงป่าก็ใช่เหมือนมากๆใช่วัดปากคลองขำเช่าวัดหลวงพ่อสุกอ่ะมีอยู่ต้นนึงโอเคครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณมากครับ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 สวัสดีครับยังไม่ถึงเวลาหน้าข้าวเหนียวมะม่วงต้องอีกเดือนนึงประมาณมีนาเนี่ยครับเพราะล่าสุดไปที่อาสมต้นมะม่วงที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยครับต้นเก่าโอ้โห2ต้น
ต้นหนึ่งเนี่ยมีลูกละต้นหนึ่งเนี่ยออกคือออกออกดอกออกลูกละเป็นลูกเล็กๆละส่วนอีกต้นหนึ่งเนี่ยออกช่อเต็มต้นเลยเดี๋ยวกลับไปวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยจะแวะไปดูอีกทีนึงว่าสถานการณ์มะม่วงเป็นยังไง คุณนิรมนสาย2นิรมนครับไม่อยู่คุณนัทสาย1คุณนัทครับครับสวัสดีครับอาจารย์เชิญคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับครับสอบถามเรื่องโครงการคนละครึ่งครับก็คือผมไปกินร้านอาหารบุฟเฟ่ซีฟู้ดร้านหนึ่งอ่ะคือเคยไปกินแล้วจ่ายเงินสดก็702บาทแต่ล่าสุดเนี่ยคือไปกินแล้วใช้เงินในโครงการคนละครึ่งเนี่ยร้านอาหารเขาเก็บเพิ่ม50บาทเขาทำได้ไหมครับได้ครับมันอยู่ที่เขาไม่ใช่อยู่ที่เราอ๋อครับไม่ผิดนะครับจะผิดเรื่องอะไรแล้วครับเขาขายของแล้วครับก็ไม่แน่ใจว่าทำไมต้องให้ผู้บริโภคมาแบกรับภาษีของเขาเขาบอกว่าเป็นแวด 7% ก็จะยังไงก็ช่างเขาเถอะครับถ้าอยู่ที่เราพึงพอใจจะกินก็กินเพราะตัวแวดท้ายที่สุดมันก็คือผู้บริโภคเป็นคนจ่ายนะคือเขาอะไรคือเขาเผื่อไว้ครับเขาเผื่อเอาไว้เขาเผื่อเอาไว้ว่าเขาต้องเสียภาษีเขาเผื่อไว้เฉยๆนะซึ่งก็อันนี้ก็แล้วแต่ร้านเขาจะคิดครับนะแต่ถ้าเกิดเขาจะส่งเป็นใบภาษีมาเลยให้เราได้ยิ่งดีเรารู้สึกว่ามันเขาเอาเปรียบเรานิดนึงคือผมสแกนอย่าไปรู้อย่าไปรู้สึกอะไรแบบนั้นก็คือเพราะว่ารัฐบาลให้คุณรัฐบาลให้คุณ150คุณเอาไปใช้กี่คนล่ะไอ้700ที่คุณจ่ายอะไปกัน2คนครับถ้าคุณจ่ายไปคนละคนเท่ากับคุณใช้เนี่ย300แล้วถูกไหมต้องใช้คนละ300คุณใช้คนละ300ก็เป็น600รัฐบาลจ่ายให้300คุณจ่าย300ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับครับโอเคครับขอบคุณครับขอบพระคุณฮะครับสวัสดีครับคืออะไรนิดๆหน่อยๆนะครับใจเขาใจเราผมคิดอย่างนี้นะใจเขาใจเราคืออะไรที่มันนิดๆหน่อยๆก็อย่าไปรู้สึกมากนะเรื่องร้านอาหารเนี่ยผมก็บอกตามตรงนะคือผมเห็นใจผู้ประกอบการครับคือคนเราเนี่ยนะคุณณัฐพงศ์ถ้ามันไม่ถึงที่สุดที่จะทำมาหากินนะไม่อยากทำหรอกมาทำอาหารให้คนกินนะนะเขาก็ทำเองได้ถูกไหมครับมันต้องหนึ่งมันต้องอร่อยใช่ไหมอันเนี้ยถ้าเขาทำอร่อยน้อยกว่าที่เราทำเองเนี่ยเราจะไปกินทำซากอะไรหรอถูกไหมครับอันที่สองเนี่ยถ้ามันเป็นการขายอาหารตอนเช้าเนี่ยเรานึกถึงว่าอาหารก็พร้อมให้เราทาน7โมงเนี่ยเขาต้องออกมาตั้งแต่กี่โมงเขาต้องออกมาอย่างน้อยเริ่มผมว่าต้องสตาร์ทอัพประมาณ 4:30 อย่างช้าครับใช่ไหมกว่าจะทำธุระอะไรเสร็จ 5:00 แล้วเริ่มทำ2ชั่วโมงที่จะให้พร้อมเราทานเนี่ยใช่ไหมถึงจะมีของอยู่แล้วแต่มันก็หลายอย่างนะยันเวลาผมไปต่างจังหวัดคุณณัฐพงศ์ร้านข้าวแกงเนี่ยมันจะขายราคาเท่าไหร่นะผมจะไม่มีคำถามเพราะผมนึกภาพว่าเขาตื่น เหมือนกับที่ผมเคยบอกอะผมเนี่ยยกให้คนทำข่าวตอนเช้าทีวีนะที่เป็นรายการสดนะครับรวมทั้งวิทยุด้วยถ้าใครจัดรายการตั้งแต่ 5:00 หรือ 6:00 โมงเนี่ย ผมยกให้เป็นพระเอกทุกคนนะเพราะโอ้โหต้องมาเตรียมข้อมูลต้องมาอย่างน้อยขี้หมูขี้หมาถึงแม้จะเก่งขนาดไหนก็ต้องมีเวลาสักชั่วโมง2ชั่วโมงก่อนที่จะเริ่มดำเนินการให้มันครบถ้วนถ้าจะให้ดีมันต้องประมาณนั้นนะก็คิดดูถ้ารายการออก 5:00 ก็ต้องตื่นตั้งแต่ 2:00 พร้อมตั้งแต่ 3:00 อ่านข่าวก่อนจะทำอะไรพร้อมประมาณสัก 5:00 อือใช่มั้ยใช่ 6:00 ก็ต้องมี 4:00 อ่ะถูกมั้ยเพราะฉะนั้นใครที่ทำรายการข่าวตอนเช้านะไม่ว่าจะทำดีทำไม่ดีเนี่ยผมให้เป็นฮีโร่ทุกคนนะเหมือนกันใครทำข้าวแกงขายตอนเช้านะหรือทำอาหารขายสำเร็จอะขายตอนเช้าที่คนมาซื้อที่ตลาดเนี่ยคือเขาต้องตื่นเช้าแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความเสี่ยงของเขาว่าขายได้ไม่ได้คุ้มไม่คุ้มกำไรขาดทุนนี่ยังอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันนิดๆหน่อยๆเราเป็นฐานะคนกินคิดกลับข้างกันถ้าเรามาทำแบบเขาตื่นมาอย่างนั้นยังไม่ทันได้ขยี้ขี้ตาเลยนะใช่ไหมผมคิดอย่างนี้นะผมคิดจริงจริงผมคิดจริงจริงผมถึงว่าบางเรื่องเนี่ยผมบางเรื่องเนี่ยผมผ่านเลยเยอะครับบางเรื่องเนี่ยผมไม่ใส่ใจเลยผมไม่ได้ไปไม่ใช่ว่าเรื่องมันไม่ใช่เรื่องสตังค์ไม่สตังค์อะไรเงี้ยนะ
แต่ผมจะรู้สึกเรื่องพวกนี้น้อยเพราะว่าอาชีพบางอาชีพเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาต้องลำบากเพื่อที่จะมาทำให้เราได้บริโภคไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเป็นข่าวก็ตามทีแต่ถ้าเกิดเป็นรายการบ่ายสองอย่างนี้เนี่ยใครๆก็ตื่นทั้งคน ถูกไหมใช่ใช่ใช่แต่ที่แต่ปัญหาคือคุณรัฐพงศ์ต้องย้อนกลับไปเมื่อสัก20ปีแล้วนะครับรายการที่ออกอากาศตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองไปเนี่ยเขาถือว่าเป็นรายการประเภทว่าไม่รู้จะทำอะไรเอามาทำอ่ะเป็นรายการแบบประเภทยัดเข้ามาเออผมไม่มีคนฟังผมจำได้เพราะผมโดนจัดครั้งแรกเนี่ยเขายัดผมมาบ่ายสองเนี่ย เพราะว่ามันเป็นรายการที่หนึ่งขายโฆษณาก็ไม่ได้สองคนฟังก็ไม่มีเออเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะคือเขาให้ผมทำรายการช่วงนั้นผมก็ทำช่วงนั้นแล้วคุณณัฐพงศ์สังเกตดูว่าผมจะไม่ทำรายการที่เป็นพามถามเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ทำถึงมาเย็นตอนคนขับรถเนี้ยที่เปิดเยอะๆเนี่ยรายการตั้งแต่ถ้าพูดว่าถ้าเป็นพามทางของวิทยุที่เขาเรียก drive time ครับประมาณว่า4โมงครึ่งไปแล้วนะจนถึงประมาณ2ทุ่มอ่ะ6โมงครึ่งครับไม่เกินทุ่มนึงเนี่ยมาเสนอให้ผมทำผมก็ไม่ทำเช้าตั้งแต่7โมงครึ่งหรือ6โมงครึ่งที่คนขับรถกันเนี่ยจนถึง8โมงครึ่งเนี่ยผมก็ไม่ทำไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะถ้าถามว่าผมทำได้ผมทำได้ดีไม่ดีก็ทำได้ดีด้วยซ้ำไปนะเพียงแต่ว่าผมคิดว่าเราเลือกไม่ใช่เลือกเราทำในเวลาที่มันไม่ต้องไปยุ่งกับใครมากอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนน้อยคนอื่นเดือดร้อนน้อยเข้าใจคนอื่นเดือดร้อนว่าคนอื่นเดือดร้อนน้อยเพราะต้องไปทำไม่เราไปทำตรงนั้นที่เขาทำอยู่เป็นเรื่องเป็นราวเป็นมหากรรมกันอยู่เนี่ยใช่ไหมเขาจะเดือดร้อนใช่ไหมปล่อยคนบ้าไปทำช่วงเวลานั้นเดี๋ยวก็ปั่นป่วนแล้วคุณบาสสายสองคุณบาสครับคุณบาสสวัสดีครับอาจารย์เต่าเกินเลยเอาโอเคผมให้ลูกน้องไปกันจับ RX 8สีแดงแล้วอาจารย์ไม่เจอเลยอ๋อไม่เจอเหรอ CX ไอ CX 8 Mazda เอ้ยแสดงว่าจับผิดเออ CX 8อ่ะไม่ใช่ RX CX 8 Mazda อ๋อครับคันใหญ่นะคันใหญ่นะมันเท่ากับ GLE นะเท่ากับเบนซ์ GLE เท่ากับ X5 เลยนะไอ้ตัวเนี้ยเอาเหรอครับเออไอ้ตัวนี้ตัวใหญ่นะ CX8 นะไม่ใช่ CX3 ไม่ใช่ CX5 CX8 มันเท่ากับ X5 เลยนะคุณโอ้โหงั้นต้องดูใหม่แล้วเออดูใหม่ไม่ใช่รถกระป๋องไอ้นี่รถใหญ่นี่ไอ้นี่มัน SUV เนาะ SUV ตัวท็อปของ Mazda เลยก็เขาบอกผมเนี่ยราคายังพูดผิดที่เขาบอกผม2.6 ล้านนี่ไม่จริงนะครับ3 ล้านเหรอ3 ล้านไม่ใช่2.6 ล้านก็ยังถ่อมตัวทำไมนะผมนึกว่าคล้ายๆ CX5 อาจารย์ผมก็มองแต่ CX5 ไม่ดิ CX8CX8 เออก่อนหน้านี้มันไม่มี CX เมื่อก่อนไม่มี CX8 CX8 เนี่ยมาหลังจาก CX3 เนี่ยมันฮิตพอ CX3 มันฮิต Mazda มันก็ยับ CX5 มาแล้วนี่มันก็มาขายตัวท็อป CX8 ซึ่งไม่ค่อยมีน้อยมีไม่ค่อยมีเยอะไม่ค่อยเห็นเยอะแสดงว่ามาปุ๊บต้องเด่นเลยดิจันก็เห็นแล้วก็เห็นตัวมันต้องใหญ่อ่ะตูดใหญ่ตัวใหญ่อ่ะคุณเต็มไม้เต็มมือขับ140ไม่รู้สึกเลยอะไรงั้นเครื่อง 2,500 นะคุณโอ้โหเออไม่ใช่เครื่องเบานะ 2,500 ดีเซลนี่วิ่งกระฉูดนะผมจะบอกให้ถือว่าพี่เขาไล่รถบัสเขาพวกผมที่ใช้ถนนนี้นะที่เขาจะไปฉะเชิงเซาไปบางประกงเนี่ยครับอะไรนะไลน์บอกกันทั่วเลยคนที่ใช้ตอนช่วง7โมงเช้าไลน์บอกกันทั่วเลยอย่าลืมหานะไม่ใช่ให้มึงหลบไปคันนี้นะจะมาบอกอาจารย์ว่าวันนี้ผมไปเป็นวัยรุ่นโมเดอร์นาเข็ม4มาแล้วอาจารย์เออดีอ้าวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็สัก 2-3 วันก็คงมีเรื่องมีราวแล้วก็คงหายไปครับก็แค่หน่วงแขนเดี๋ยวกินยาดักไว้นะครับเอออ้าวโอเคครับขอบพระคุณโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุ่งสาย1เอ้ยสาย3คุณรุ่งสาย3คุณรุ่งขอบครับเชิญครับฮัลโหลเชิญเชิญสวัสดีครับเชิญครับเชิญผมมาลุ้นครับผมโทรมาครั้งนี้ครั้งที่สองแล้วเมื่อกี้มีคุณคนหนึ่งอ่ะเขาบอกว่าเขาฟังตั้งแต่ปี43อันนั้นรุ่นน้องผมครับฟังตั้งแต่40เท่าไหร่นะผมฟังตั้งแต่ปี40ปีต้มยำกุ้งอะครับอาจารย์ครับคลื่นไหนฮัลโหลคลื่นไหนครับปี40เนี่ยค
คลื่นอะไรนะครับ97หรืออะไรสักอย่างเออ97เนี่ยผมไม่ได้จัดปี40ครับผมจัดปี41ครับจำได้กรกฎาคมปี41ครับผมจำได้นะอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยผมจำแม่นมากครับอะไรที่ผมลืมไปแล้วเนี่ยผมก็ไปเขียนเพราะฉะนั้นเนี่ยรายการแบบที่เปิดสายคุยกันเนี่ยนะที่ผมจัดเนี่ยปีนี้เป็นปีที่24ครับอ๋อครับจาก2541มาถึง2565ปีนี้เป็นปีที่24ครั้งแรกที่ฟังอาจารย์นะครับอาจารย์ช่วงนั้นตอบปัญหาเกี่ยวกับปัญหาเกี่ยวกับธุรกิจมีปัญหาการเงินเรื่องอะไรแล้วก็มีคุณแม่ผู้หญิงคนหนึ่งโทรมาถามอาจารย์ว่าธุรกิจตอนนี้กำลังจะล้มละลายแล้วมีลูกสาวเนี่ยส่งไปเรียนอยู่ที่อเมริกาดิฉันจะทำยังไงดีคะแล้วอาจารย์ตอบชัดมากเลยครับบอกก็ให้ลูกสาวดรอปไว้แล้วให้กลับมาแล้วก็มาช่วยกันดูที่จะต้องทำยังไงโอ้ผมฟังครั้งนั้นแล้วผมติดอาจารย์มาตลอดเลยครับโอ้อาโอเคครับขอบพระคุณครับทีนี้วันนี้มีปัญหาจะเรียนถามปัญหาลูกลูกเรียนอยู่ที่ไหนเหรอจะได้บอกให้กลับมาไงจะได้บอกให้กลับมาโอเคว่าใช่ใช่ใช่อาจารย์ครับทีนี้ถ้าผมจะทำธุรกิจขายอาหารออนไลน์อย่างเงี้ยครับเนื่องจากว่าแถวที่ผมอยู่น่ะมันมีบริษัทเยอะมากก็อยากจะขายอาหารกล่องมื้อเที่ยงอย่างเงี้ยครับผมจะต้องจดทะเบียนธุรกิจอะไรบ้างไปทำก่อนแล้วกันไปทำก่อนอะไรนะครับไปทำก่อนแล้วค่อยทำทีหลังไอ้เรื่องจดทะเบียนธุรกิจอ่ะไปทำก่อนไปทำแบบไม่ต้องมีจดทะเบียนเลยไปทำก่อนยกเว้นไปทำก่อนไปขายให้ได้ก่อนนะแล้วค่อยทีหลังดูให้รอดแน่ๆก่อนเออไอ้เรื่องธุรกิจทำจดทะเบียนพาณิชย์เข้าระบบเสียภาษีมูลค่าเพิ่มเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเอาไว้มีรายได้ก่อนยังไม่รู้จะเจ๊งไม่เจ๊งเลยที่ทำอ่ะนะอ๋อครับครับขอบพระคุณครับได้ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับคือถ้ามันขายไม่ดีอ่ะสรรพากรมันยุ่งกับเราอยู่ใช่ใช่ใช่คุณนัทอัดใส่หนึ่งเต้งมาลอมมาล่อสรรพากรมาได้ถีบให้คุณนัทอัดนัทอัดนัทอัดครับผมเชิญครับขอสอบถามนิดนึงผมสมัยอาจารย์วีระกับคุณนัทพงศ์นะครับเชิญครับฮัลโหลครับผมครับผมผมถามว่าไอ้ที่ดินที่เขาให้โอนบ้านและที่ดินได้โดยเก็บภาษี 0.01% นะฮะมันจะอยู่ได้นานถึงเมื่อไหร่ครับสิ้นปีสิ้นปี66เลยนะไม่ใช่สิ้นปี65สิ้นปี66เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดครับผมโอเคครับผมครับข้อแรกข้อ2คือเราผ่อนบ้านมากับภรรยาด้วยกันถ้าเราจะโอนจากชื่อเราเป็นชื่อภรรยาเป็นการสมรสไม่จดทะเบียนนะครับใช้ตัวนี้ได้ไหมครับมันยังผ่อนไม่หมดก็ไม่เกี่ยวนะถ้าผ่อนหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับผ่อนหมดแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรครับผมต้องการโอนเป็นชื่อเขานะครับโอ้ทีนี้ก็ต้องเป็นซื้อขายไปแล้วครับถ้าอย่างนี้ถ้ามันไม่ได้จดทะเบียนกันก็เป็นซื้อขายบ้านกี่บาทนะครับผมบ้านราคาเท่าไหร่ฮะฮัลโหลบ้านตอนที่ซื้อมา3ล้านครับไม่ตอนนี้ราคาประเมินน่าจะประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ไม่เคยไปประเมินโอเคไม่เป็นไรเอาเป็นว่าไม่น่าจะเกิน3ล้านแล้วกันครับที่ซื้อขายกับราคาประเมินถ้าไม่เกิน3ล้านก็ไปทำเป็นซื้อขายไปก็ 0.01 เหมือนกันเป็นซื้อขายจากเราให้ภรรยาครับได้ใช่มั้ยครับได้ครับครับขอบพระคุณครับข้อต่อไปโอ๊ยพอแล้วคุณไม่เอาพอแล้วขายมากันหนาแล้วโอ้ยพอแล้วแค่นี้พอขอบพระคุณครับโอ้ยโอ้ยถามอะไรกันมากมายฮะไม่ถ้าเกิดปล่อยให้ถามถามสามข้อ3บาทเอาอะไรทั้งหนาแล้วว้าวเว้ยคุณปุ๋ยใส่2คุณปุ๋ยครับคุณปุ๋ยคุณปุ๋ยครับค่ะสวัสดีค่ะแค่ที่2คือมีปัญหาถามอาจารย์มีปัญหาอะไรหรอมีปัญหาอะไรกันมากมายเราชีวิตเหรอไม่ๆๆนิดเดียวค่ะคือว่าจะถามว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอาจารย์นั่งรถกระป๋อหรือเปล่าคะรถกระป๋อคืออะไรครับรถกระป๋อเหมือนกับไอ้รถตุ๊กๆ2แถวค่ะที่อาจารย์จะต้องนั่งอ้อมไปศรีราษฎร์น่ะอ๋อรถตุ๊กๆอ่ะเหรอมีอะไรเหรอไปนั่งรถกระป๋อที่ไหนอ่ะ
ม่ใช่ค่ะคือว่าน้องสาวอ่ะเขาเห็นอาจารย์หมุนรถเขาบอกว่านี่คืออาจารย์แล้วน้องสาวถามว่าไปถามอาจารย์ซึ่งว่าใช่ไหมคือว่าบ้านเราดีใจค่ะถ้าได้ที่ได้เจออาจารย์ทีนี้ไม่ต้องอยู่ที่กระป๋อแถวไหนครับโทษแถวมาจากคลองสานหรืออะไรประมาณนี้แต่ว่าโอ้ไม่มีครับไม่ไปไม่ได้ไปแถวนั้นเลยครับไม่ได้ไปครับไม่มันจะผ่านแถวผ่านไม่มีไม่ได้ไปครับไม่ได้นั่งรถกระป๋อแถวนั้นเลยครับไม่ได้ไปไม่เลยสิคะก็เลยว่าน้องสาวบอกว่าเห็นอาจารย์ผิดแล้วผิดแล้วผมไม่ได้นั่งรถแถวสี่แยกบ้านแขกพานนกอะไรตรงนั้นเลยไม่มีครับไม่มีครับอ๋อไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ครับผมไม่ได้ไปจะใช่ได้ไงยกเว้นจะมีวีไลคนที่เป็นโดนผมอะโอ้ใช่นั่นคือว่าน้องสาวน้องสาวเข้าใจผิดแล้วน้องสาวเข้าใจผิดแล้วน้องสาวเข้าใจผิดครับผมโอเคครับค่ะครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับความจริงนะคนเจอผมเนี่ยครับหน้าไม่เท่าไหร่หรอกอาจจะคับคล้ายคับคลาครับเมื่อไหร่ที่ได้ยินเสียงเมื่อไหร่ที่เปล่งวาจาออกมาเนี่ยนะไม่มีข้อสงสัยเลยผมเจอตามปั๊มน้ำมันเนี่ยครับวิ่งเข้ามาถามใช่จันพิระไหมนะผมบอกครับพอเราเขาบอกได้ยินเสียงพูดก็เลยจำได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินเสียงพูดเนี่ยก็ต้องหน้าคลับคล้ายคลับคลาแต่ส่วนใหญ่ต้องได้ยินเสียงพูดซึ่งมันก็เป็นเอกลักษณ์ไม่รู้เอกลักษณ์ไม่เอกลักษณ์ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะตอนนี้15:41แต่ก็อย่างที่บอกในตอนแรกครับนะเมื่อชั่วโมงที่แล้วว่าผมขอโอกาสอีกนิดนึงเพื่อที่จะแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่า ถ้าหากคุณผู้ฟังท่านไหนที่เคยคิดว่าจะไปเยี่ยมผมที่อาสมสนธยาจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ถือโอกาสจะไปเป็นการท่องเที่ยวด้วยนะอยากเจออาจารย์สุเนศชุตินทรานนท์ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ทางด้านประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านว่างนะครับว่างตรงกันนะครับผมจัดไปเยือนอาสมสนธยาแล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์แบบ2 วัน 1 คืนนะแต่ไม่ได้ไปนอนที่อาสมนะครับไปนอนที่โรงแรมดีกว่าอาสม ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ถ้าเกิดจะไปเยือนอาสมสนธยาแล้วก็ไปเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์กับผมกับอาจารย์สุเนศผมกำหนดวันที่จะไปนะครับวันเสาร์ที่5ต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ที่6มีนาคมเราออกเดินทางจากกรุงเทพเช้าวันที่5มีนาคมเราก็ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพที่อำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์หลังจากนั้นพาท่านทานอาหารกลางวันเสร็จก็พุ่งตรงไปที่อาสมสนธยาซึ่ง อยู่ที่อำเภอชนแดนนะจังหวัดเพชรบูรณ์ผมก็จะไปรอต้อนรับท่านที่นั่นท่านน่าจะไปถึงที่อาสมประมาณสักบ่าย 2ไม่เกินบ่าย3เราก็จะมีเวลาอยู่กันที่นั่นไม่น้อยกว่า2-3 ชั่วโมงผมก็จะคุยอะไรให้ฟังในฐานะที่มีกัลยาณมิตรมาเยือนถึงที่เป็นอาคันตุกะนะเพราะฉะนั้นแล้วหลังจากนั้นก็จะมีอะไรก็แล้วแต่ท่านนะเอาว่าจนสาแก่ใจจนพระอาทิตย์ตกดินอาจจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกดินที่แปลงนาที่ท้ายอาสมนะจะได้เป็นอะไรนะสายันสัวเสดย แต่ที่พูดเล่นนะถึงเวลาจริงจะไปบ่อยเรื่องนึงนะแล้วหลังจากนั้นนะท่านก็จะนั่งรถเข้ามาที่ตัวจังหวัดเพชรบูรณ์มาพักที่โรงแรมทานอาหารเย็นนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยทางอาจารย์สุเนศจะพาท่านเที่ยวครึ่งเช้าในตัวจังหวัดเพชรบูรณ์สถานที่สำคัญ 3-4 แห่งแล้วก็ทานอาหารกลางวันที่จังหวัดเพชรบูรณ์ประมาณสักบ่ายโมงไปอะไรเงี้ยเที่ยงบ่ายแล้วหลังจากนั้นก็อาจจะแวะซื้อของระหว่างทางนิดหน่อยแล้วก็ตรงกลับกรุงเทพครับก็ถ้าเกิดท่านไหนจะไปด้วยกันนะครับก็รายละเอียดเส้นทางโปรแกรมค่าใช้จ่ายเนี่ยขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทวันเดอร์แลนด์ทราเวลนะครับเบอร์โทรศัพท์02-934-8546-50บอกเขาว่าโปรแกรมเยือนอาสมสนธยาเพชรบูรณ์2 วัน 1 คืนพร้อมฟังบรรยายพิเศษ
ของผมกับอาจารย์สุเนศวันที่5วันที่6มีนาคมนะครับค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ยังไงก็นัดหมายเขาผมกำหนดจำนวนคนที่จะไปไม่เกิน65คนตอนนี้เหลืออยู่แค่10คนครับดีไม่ดีอาจจะไม่ถึงเพราะผมยังไม่ได้เช็คล่าสุดนะก็คิดว่าเป็นอะไรล่ะเรียกขึ้นเครื่องครั้งสุดท้าย final call ครับถ้าท่านสนใจก็เชิญนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้โอนเงินก็รีบจัดการซะปิดรายการเป็นวันนี้แหละเบอร์โทรศัพท์นะครับ02934ความเสียแล้ว8546เออ8546ถึง50ติดต่อบริษัท Wonderland Travel ด่วนเลยนะครับ02934 8546ถึง50ขอบพระคุณล่วงหน้าแล้ววันจันทร์จะมาแจ้งว่าสรุปแล้วเต็มล้นประมาณไหนครับอ่ะคุณณัฐพงษ์นะ15:45พักสักครู่ครับอ่ะ15:50นะครับเหลือ10นาทีนะสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับเหลือประมาณ10นาทีนะก็โทรศัพท์มาคุยกันต่อนะก็ว่ากันนะไม่ใช่ว่าแต่ละท่านตอนนี้ก็กลัวว่าจะโทรศัพท์ไปอะไรนะจะเตรียมที่จะไปอาสมกันนะวันที่5วันที่6มีนาคมนะก็บางท่านที่ไม่ได้เกี่ยวข้องก็เชิญนะเผื่อบางท่านอยากจะคุยนะบางท่านที่เตรียมพร้อมแล้วนะก็ต้องลุยแล้วล่ะเพราะมันเหลือแค่เท่าไหร่ล่ะ10ที่นั่งเท่านั้นนะก็เหลือนิดเดียวเลยนะคุณสมศักดิ์สาย1สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับเชิญครับสวัสดีครับคุณนัทพงศ์อาจารย์มีรักครับเชิญครับสวัสดีอยากคุยเรื่องที่อาจารย์บอกว่าตื่นแต่เช้าตีสี่ตีห้าครับพอดีผมก็ทำกับข้าวอยู่ครับโอ้โหใจมากที่อาจารย์เป็นอย่างนี้ครับอ๋อทำอยู่แถวไหนล่ะทำกับข้าวในโรงงานทำที่ไหนนะขายกับข้าวอยู่ในโรงงานทำที่ขายกับข้าวในโรงงานครับคุณอ๋อขายกับข้าวในโรงงานโรงงานแถวไหนโรงงานแล้วบางบ่อก็นั่งสนิทครับอ๋อที่บางบ่อเนาะแล้วนี่เราต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงล่ะโอ้ยผมต้องตื่นตีสามไปได้ตลาดแล้วก็กลับมาก็ตีสี่แล้วก็ไปเชียงมากกว่าจะเชียงกว่าจะได้ขายก็หกโมงครับผมแล้วช่วงเป็นหน่อยวันนี้ช่วงครั้งแรกโอ้แล้วคนเยอะไหมล่ะที่ในโรงงานที่เราไปขายอยู่อ่ะอ๋อขายในโรงงานก็พนักงานก็ประมาณ 4-5,000 นะครับคุณนัทพงศ์ไก่ได้วันละประมาณ 4-5,000 เนาะแต่มันก็ดันเนาะไม่ส่วนคนงานครับคนงาน 4-5,000 คนโอ้ครับแต่ไม่ใช่ขายเจ้าเดียวครับมัน 3-4-5 ล้านนะครับโอ้โอ้โอ้โหคนงานเยอะนะมาขายกับข้าวราคาถูกครับคุณนัทพงศ์เออแล้วนี่กว่าจะถูกมากกว่าจะเก็บนี่กี่โมงล่ะกว่าจะเก็บก็พนักงานดีหน่อยไม่มีกะครับเพราะขายไปกลางวันก็จะเก็บก็ประมาณครึ่งนึงอะครับกลับบ้านอะโอ้โหอย่างนี้แล้วอย่างนี้เราขายกี่มื้อ2มื้อหรือ3มื้อถึงเย็นไหมขายถึงเย็นครับก็มีช่วงเช้าก็6โมง7โมง8โมงแล้วก็พนักงานเข้ามาอีกทีก็11โมงเที่ยงครับครับแล้วก็ช่วงพักขายโอฟักเบรกขายโอครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับโทรมาเล่าให้ฟังบอกว่าถูกใจมากนะที่คุณวีระพูดว่าอะไรนะที่เวลาที่เขาทำกับข้าวตอนเช้าตื่นตั้งแต่ตีสามเนี่ยก็เรื่องก็มันก็แง่ๆอยู่แล้วแล้วต้องไปจ่ายตลาดนะตีสามตีสี่ไปจ่ายตลาดแล้วกลับมาก็มาทำนะคุณหนิงสายสามคุณหนิงครับค่ะสวัสดีค่ะหนิงค่ะสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะค่ะก็อยากโทรมาแบ่งปันเรื่องราวของการที่มีสายพวกคอร์เซ็นเตอร์โทรมาหลอกลวงค่ะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะเสร็จแล้วก็มีโทรศัพท์เข้ามาแล้วก็ดูแล้วเอ๊ะทำไมเบอร์มันแปลกๆก็กดรับเสร็จปุ๊บอะค่ะมันเป็นเหมือนระบบตอบรับอัตโนมัติค่ะบอกว่าอ่ะเนี่ยโทรมาจากศาลอาญานะถ้าคุณเคยประมาณว่าไม่ต้องเล่าไม่ต้องเล่า
แล้วสรุปเลยสรุปเลยไม่ต้องเล่าอะไรมากสรุปก็คือหนูว่าก็เลยบอกเขาว่าพี่หนูไม่เคยแบบมีคดีนะสรุปเลยหนูก็เลยหัวล้อใส่เขาก็เลยแบบวางสายไปอ๋อขอบพระคุณประมาณนี้ค่ะครับขอบพระคุณครับ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 สวัสดีครับคุณโตโต้สายสองโตโต้ฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญขออนุญาตสอบถามครับอาจารย์ครับครับไอจักรวรรดิโรมันที่อาจารย์เขียนนะครับซิซิโลอะไรเนี่ยครับตอนนั้นอริสโตเติลเกิดยังครับอริสโตเติลเกิดหรือยังอริสโตเติลตายไปแล้วอ๋อสมัยหลังต่อนะครับแล้วตอนนั้นไปอ่านก่อนดีกว่าว่าไม่อ่านมาถามอะไรนักหนาแล้วไปอ่านมีได้เคยอ่านยังอ่านก็ซื้อเนี่ยครับรอส่งที่หนึ่งนี่รอส่งไปอ่านก่อนแล้วค่อยโทรมาจันแล้วตอนนั้นพระพุทธเจ้าเกิดยังฮะตายไปแล้วอ๋อครับครับแล้วตอนนั้นคิวพัตตาดียังฮะนั่นแหละกำลังช่วงนั้นเลยล่ะอ๋อตอนแล้วเขาไปได้กันตอนไหนครับจันใครได้กับใครอ่ะที่คิวพัตตาเขาไปที่เขาไปที่แอฟริกาเลยนะฮะคิวพัตตาก็ได้กับซีซ่าไงตอนซีซ่าไปล่าปอมเปียอ๋อครับครับเออโอเคครับครับขอบพระคุณเดี๋ยวรอครับเออไปอ่านก่อนเฮ้แม่ไว้ขอบพระคุณวัยรุ่นไม่รุ่นไม่แล่นอะไรทั้งนั้นอ่ะขอบพระคุณสวัสดีครับรู้ไปทำไมวะฟินฟินรู้จบแล้วฟินแล้วไม่ใช่รู้แล้วแต่ตอนไหนไม่อยากทุกขีโอปตาได้กับซีซ่าตอนไม่ถามต่อนะแล้วซีโอปตามาได้กับมาร์กแอนโทนี่ตอนไหนมาได้กับมาร์กแอนโทนี่ตอนมาร์กมาได้มากกับมาไอ้ที่นี่ตอนซีซ่าตายแล้วโอ้อะไรกันวะแทนที่ไอ้วัตถุประสงค์ของการเขียนหนังสือไอ้จากซิเซโรถึงซีซ่าเนี่ยหลักเลยเนี่ยคือเพื่อที่จะนำเสนอความคิดทางการเมืองของซิเซโรว่าเขามองอาณาจักรจักรวรรดิโรมันเนี่ยตอนสมัยเขาเนี่ยเขาหาทางออกให้กับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังไงใช่ไหมเขามีแนวคิดยังไงไอ้นี่มาสนใจว่าคิวพัตตาได้กับซีซ่าเมื่อไหร่ว่าต้องไปดูหนังเอาไว้อย่างนั้นคุณปอใส่หนึ่งโอ้ยสุดยอดสวัสดีครับเชิญท่านพงศ์สวัสดีครับอาจารย์ครับเชิญ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 อาจารย์แล้วครับถ้ายุคนี้ครับตรงกับยุคไหนของประเทศไทยพวกยุคช่วงสงครามเหนือใต้ของอเมริกาพวกลินคอนอะไรพวกเนี้ยไม่เหมือนกันแต่ละประเทศแต่ละถ้าเกิดสมัยลินคอนนี่มันสมัยรัชกาลที่4อ๋อช่วงมีสงครามเหนือใต้ของสงครามเหนือใต้เนี่ยสมัยรัชกาลสมัยปลายรัชกาลที่3สมัยปลายรัชกาลที่3ต้นรัชกาลที่4อ๋อครับอาจารย์ครับก็ไปเปิดขอบคุณครับไม่ก็ไปเปิดดูปีพ.ศ.ที่มันมีสงครามกลางเมืองแล้วก็เอา543บวกเข้าไปแล้วก็มาเทียบพุทธศักราชแล้วก็ไปเปิดดูว่าแหมเรื่องแบบนี้ต้องมาถามมันง่ายจะตายอ่ะหมูมากเลยครับอาจารย์ผมก็เดี๋ยวลองดูครับมันได้ครับก็ไปเปิดดูสิสงครามกลางเมืองเกิดปีอะไรในอเมริกาคศอะไรแล้วก็บวก543บวก543เสร็จแล้วก็ได้พศพศก็มาเทียบดูว่าตอนพศนั้นเนี่ยตรงกับรัชกาลอะไรตรงกับสมัยไหนรัตนโกสินทร์อยุธยาอะไรเงี้ยใช่ไหมเอาอย่างสมัยเฉียนหลงเงี้ยเฉียนหลงนี่ตรงกับสมัยนะสมัยพระเจ้ากรุงธนกับพระเจ้าเฉียนหลงเฉียนหลงเฉียนหลงฮ่องเต้ตรงกับพระเจ้ากรุงธนบวกกับรัชกาลที่หนึ่งใช่ไหมไอ้แบบนี้มันไม่เห็นยากอะไรเลยใช่ไหมครับเราก็ไปเปิดดูว่าโตใส่ชื่อเข้าไปมันก็บอกแล้วไอ้นี่ใครอยู่ช่วงเวลาไหนอะไรยังไงแล้วก็บวกลบคูณหารคำนวณได้เองใช่ไหมครับจะต้องมาถามทำไมถามมันง่ายเกินไปถามง่ายถามง่ายเกินไปอ่ะใช่ไหมถ้าถามมันง่ายเกินไปใช่ไหมเหมือนกับอเมริกาที่เขามีสงครามปฏิวัตินะนั่นเกิดสมัยนั้นเกิดสมัยปลายวิทยาก่อนวิทยาเสียนะ1776เนี่ยก่อนวิทยาเสียปฏิวัติฝรั่งเศสเกิดขึ้นสมัยไหนสมัยพระเจ้ากรุงธนครับ1789คศ1789ลองบวกดูสิบวก543บวก50สมัยพระเจ้ากรุงธนเห็นไหมคราวนี้ถ้าเกิดการเทียบเคียงแบบนี้มันก็สนุกครับเนี่ยเราเห็นประวัติศาสตร์โลกประวัติศาสตร์สากลนะเทียบประวัติศาสตร์ไทยช่วงไหนได้ยังไงจะได้รู้ว่าเราแต่วิธีจำมันต้องไปจำคศเนาะ
ก็ต้องจำคศแต่เราก็ต้องรู้พศด้วยนะเออต้องก็รู้พศของเราเออรัชกาลไหนมันพศไหนเราต้องรู้ด้วยนะไม่รู้มันก็เรามันก็เชื่อมไม่ถูกสิหมดเวลาหมดเวลาวันจันทร์วันจันทร์กลับมาเจอกันครับผมคุณวีระและผมณัฐพงษ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ